ไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยชนเปลี่ยนระบบลากไส้สาบแช่งกลด่าประจานความชาติชั่วของระบอบกษัตริย์ไทยรวบรวมใจคนไทยที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อสู้มันทุกรูปแบบให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพบสไตล์ปากหมาขวานผ่าซากตรงไปตรงมากับสหายหมาน้อยในรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบบองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบบลากไส้สาบแช่งกลด่าประจานความชาติชั่วของระบอบกษัตริย์ไทยรวบรวมใจคนไทยที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อสู้มันทุกรูปแบบให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพบสไตล์ปากหมาขวานผ่าซากตรงไปตรงมากับสหายหมาน้อยในรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบบก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทสอสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมย่าเหี่ยวแห้งรือบอกร้ายแสลงดินพี่น้องเอ้ยขึ้นว่าคนอีสานเฮานี่ให้ฮักกันไว้แพ้งกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นใหญ่เด้อพี่น้องเด้อยาสิเพศแตกง่างคือนำน้ำถูกข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อครับสมัครขี้กันไว้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องเพื่อนนักรบเพื่อเปลี่ยนระบอบเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยนะครับโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนทุกคนทุกท่านนะครับผมสหายหมาน้อยขออนุญาตกราบสี่ตีนมาคารวะท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ตีหนึ่งตรงพอดีครับหรือว่าหนึ่งนาฬิกาแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นคืนของวันที่7นะครับวันเสาร์ที่7มกราคม2560ครับนี่เป็นรายการสดๆนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับได้หนวดน้ำมันพันมือเข้ามารับไม้ต่อจากนะครับปรมาจารย์เท่าอายุเท่ากันกับอายุน้อยกว่าลุงทีนิดหนึ่งครับคุณลุงสนามหลวงปีนี้ก็70กว่า
ลุงสนามหลวง85นะครับไล่เรียกกันครับรับหน้าไมค์ต่อจากสหายคุณทองกับลุงสนามหลวงครับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าด้วยช่วงนี้สถานการณ์นะครับแล้วก็เวลาอาจจะมีไม่เต็มร้อยครับถ้ามีจังหวะมีโอกาสอยู่ที่จุดตั้งมั่นก็จะขออนุญาตเข้ามาพูดมาคุยครับนะถ้าวันใดวันหนึ่งเสียงหมาน้อยหายไปครับไม่ได้เห่าหอนหน้าไมค์นะครับก็มี2ประเด็นครับ1นะครับลงไปทำภารกิจพื้นที่ติดต่อกับพี่น้อง2นะฮะโดนยิงกระบาลตายนะครับมีเท่านั้นแหละครับนี่เอาชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่ต้องอธิบายความครับวันนี้สถานการณ์ที่เราสู้อยู่นะครับมันรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นผมเข้ามาพูดคุยนะครับเนื้อหาสาระนี่นะครับฟังจากคุณลุงสนามหลวงครับนะผมไม่มีสาระแก่นสารอะไรครับไร้สาระครับเห่าหอนภาษาคนปากหมานะครับปากหมาไปเฉยๆครับเพราะว่านะฮะที่นั่งเห่านั่งหอนนี่คือเป็นหมาอยู่แล้วครับแต่บอกพี่น้องครับผมบอกตลอดว่าถึงแม้ว่านะฮะจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับเป็นหมาแต่ไม่เคยนะครับที่จะคิดคดทรยศนะฮะต่อที่คนที่มีพระคุณก็คือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นหมาอย่างผมนะครับซื่อสัตย์ตลอดนะครับไม่เคยทรยศต่ออุดมการณ์ท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับวันนี้หลังจากที่นะครับพวกเราประกาศการสถาปนาสหพันธรัฐขึ้นมานะครับเพื่อเปลี่ยนระบอบล้มล้างระบอบนะครับแน่นอนครับต้องพูดตรงไปตรงมาครับพูดตรงไปตรงมาให้พี่น้องเข้าใจครับว่าวันนี้ครับมันยิ่งกว่ากฎหมาย112ที่มันยัดข้อหาให้อีกครับเพราะนี่คือการเปิดหน้ากากสู้กับมันชัดเจนเพราะหนึ่งในนั้นก็เขียนบอกแล้วว่านะครับตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองครับให้เป็นระบอบสาธารณรัฐของประชาชนคนไทยทั้งประเทศตรงนี้นะครับเหมือนเปิดหน้าชนกับพวกมันชัดเจนเปิดหน้าชนกับมันทุกรูปแบบครับหลังจากที่ปล่อยให้มันไล่ล่าไล่ฆ่าเราตลอดครับวันนี้นะครับเราเปิดหน้าชนกับมันซึ่งผลตามมาครับที่พูดนี่ครับไม่ได้ร้องขอความเห็นใจครับอย่างที่หมาน้อยบอกตรงข้างต้นว่ามันมี2ประเด็นครับถ้าไม่ลงทำงานในพื้นที่นะถ้าไม่ได้มาพูดก็คือโดนยิงกระบาลแค่นั้นเองครับเพราะวันนี้ความปลอดภัยต่างๆครับแน่นอนครับที่เราเปิดหน้าสู้ก็จะลดน้อยลงครับการถูกหมายหัวการเพิ่มค่าหัวครับก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกขณะเพราะวันนี้นะครับกลุ่มที่ประกาศสถาปนาสหพันธรัฐครับที่นำโดยคุณลุงสนามหลวงถ้าใจไม่แข็งนะครับไม่สู้พอครับอาจจะฝ่อไปได้ครับระยะเวลาการต่อสู้ครับของเราไม่ทราบครับว่าจะจบสิ้นลงวันไหนครับได้แต่หวังว่าจะจบให้ไวครับตรงนี้แหละครับถึงจะบอกกับพี่น้องให้สบายใจครับว่าอุดมการณ์ต่างๆที่เราประกาศไว้ตั้งแต่ไม่ได้ประกาศองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยก็ตามครับที่ประกาศในนามสหายมาน้อยต่อสู้กับกษัตริย์ชาติชั่วทหารชั่วคสช.ในนามลุงสนามหลวงในนามยัมมี่ในนามสหายขุนทองสายยังบัตรสารศรัทธาสหายข้าวเหนียวพะม่วงอาจารย์ชูพงษ์ลุงเย็นลมป่าแต่เมื่อวันนี้นะครับเราประกาศจัดตั้งองค์การนะครับสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับฟีดแบ็กต่างๆครับจากข้อความจากข่าวสารที่พี่น้องส่งมาให้ครับผมรับทราบหมดครับ
กราบขอบพระคุณครับกราบสี่ตีนขอบพระคุณครับในความห่วงใยมากๆผมทราบตลอดครับว่าผลลัพธ์มันจะออกมายังไงพี่น้องส่งมาให้ดูนะครับมีการประกาศรับจากฝ่ายกลมน.ฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะทีมงานเลขาคสช.ของมันก็ตามครับที่บอกว่าให้จับตาเฝ้ามองตามชายแดนก็ดีและจุดเปราะบางต่างๆเพราะมีกลุ่มบุคคลไม่หวังดีต่อประเทศชาติบางอาจคิดล้มล้างระบอบกษัตริย์และรัฐบาลที่มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเขาเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังครับจากระดับปกติครับต้องเพิ่มเป็นระดับเข้มข้นและจับตามองกลุ่มคนต่างๆที่เป็นเป้าหมายไว้เพิ่มมากขึ้นที่ต้องเอามาพูดหน้าไมค์ตรงนี้ครับเพื่อให้พี่น้องครับผมบอกตลอดเพราะมันจะมีไอ้หมาเห่าหอนอีกรอบนึงไม่ว่าหมาเหลืองหรือหมาแดงก็ตามครับไอ้หมาเหลืองผมไม่เป็นไรครับถือว่าปกติครับแต่หมาแดงนะครับที่อ้างว่าแดงครับแต่มันเป็นแดงรักษาพระองค์ครับก็จะเดี๋ยวก็คงจะมีการออกข่าวกล่าวหาว่านี่ไงอยู่ดีไม่ว่าดีครับหาเรื่องให้ชาวบ้านอีกกำลังสงบอยู่แล้วประกาศตั้งอย่างนั้นตั้งอย่างนี้บ้านเมืองกำลังปกติสุขเขากำลังจะปลองดองกันฝ่ายเรากำลังจะลงเลือกตั้งเตรียมตัวคนเลือกตั้งแล้วไอ้พวกหาลากพวกนี้หาเรื่องอีกแล้วซึ่งถามว่าสนใจไหมครับฟังนิดนึงครับแต่ไม่ได้สนใจครับช่างแม่งมันช่างแม่งมันครับเพราะวันนี้เราประกาศตลอดว่าการทำทุกอย่างครับไม่เคยบอกว่าทำเพื่อตัวเองครับสถาปนาองค์การนะองค์การสถาปนานะครับสหพันธรัฐของเราเนี่ยครับทำเพื่อประเทศไทยทำเพื่อพี่น้องประชาชนครับเพราะทุกคนที่ทนไม่ได้ครับเขาไม่มีลู่ทางที่จะหายใจครับเมื่อมีองค์การนี้สถาปนาตั้งขึ้นมาครับและโดยบายชัดเจนว่าต้องการล้มล้างเปลี่ยนระบอบการปกครองครับให้เป็นประชาธิปไตยโดยนะครับจากประชาชนที่แท้จริงครับไม่ใช่ตอแหลสร้างภาพเหมือนทุกวันนี้มันเหมือนนะครับเอาฝ่าตีนนะครับถีบหน้าไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาถีบหน้าไอ้ประวิตรอีกรอบหนึ่งผมถึงบอกพี่น้องว่าวันนี้ครับเมื่อมีการประกาศตรงนี้ความปลอดภัยต่างๆก็จะลดน้อยลงอีกครับข้อหา112นะครับจิ๊บจิ๊บครับตอนนี้มันสร้างภาพให้พวกเราครับใหญ่โตโอฬารดีนะครับว่ายังไม่ประกาศว่าจะมีกองกำลังชัดเจนครับซึ่งเราไม่เคยบอกและจะไม่บอกด้วยครับวันนี้แต่ผมห่วงใยพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยครับถ้าใจฟอหรือว่าถ้ากลัวครับท่านอยู่นิ่งๆนะครับแต่ถ้าคนไหนที่เป็นแนวร่วมแล้วครับยังชัดเจนและมีเป้าหมายเหมือนเดิมไม่สนใจนะครับเสียงนกเสียงกาใดๆครับเดินหน้าล้มล้างเปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริย์ชาติชั่วกับคสช.ครับโอเคครับเราร่วมมือกันครับเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพูดให้พี่น้องเข้าใจว่าการที่จะประกาศอะไรก็ตามครับไม่ได้พูดกันพล่อยๆเพราะผลมันจะผูกมัดตัวเองไปตลอดนะครับจนกว่าจะตายหงตายหาไปข้างหนึ่งพวกเราประชุมแล้วประชุมอีกครับกว่าจะประกาศกว่าจะคิดอะไรออกมาแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พี่น้องมั่นใจครับกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่ยังลังเลบอกว่าเราเอาจริงเอาจังหรือไม่ครับนะแลกมาทั้งชีวิตครับทั้งความสุขความสะดวกสบายส่วนตัวครับฉะนั้นเรื่องว่าเอาจริงเอาจังครับไม่ต้องถามนะท่านถามอย่างอื่นว่านะครับจะลงมือเมื่อไหร่ลบเมื่อไหร่ดีกว่านะครับเปลืองหน้าลายด้วยขอบคุณนะความห่วงใยที่นะครับแจ้งเข้ามาในไลน์แล้วก็ส่งข้อความลับเอกสารลับให้มาดูว่ามันสั่งการยังไงมีไอ้ตำรวจเหี้ยตัวหนึ่งครับไอ้เหี้ยจักรทิพย์ชัยจินดาครับนี่ส่งหนังสือลับครับไปทุกสน.ไปทุกนครบาลครับ
ไปทุกสน.ทั่วประเทศครับให้จับตามองจังหวัดใหญ่ๆครับที่เคยเป็นพื้นที่สีแดงนี่มันบ้านะครับป่านนี้มันยังหลงไหลเกี่ยวกับเสื้อแดงครับก็เราบอกตลอดว่าการทำงานวันนี้ครับมันก้าวข้ามเรื่องสีเสื้อเหลืองแดงแล้วครับวันนี้นะครับทุกคนนะครับมีสีเดียวคือสีหน้าแววตาแห่งความทุกข์ยากหม่นหมองของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับที่อยู่ใต้ส้นตีนระบอบพี่เหี้ยวันนี้ครับมีสีหน้าสีเดียวครับเราไม่มีเหลืองไม่มีแดงถ้าพี่น้องเหลืองบอกว่ายังไงกูไม่ร่วมกับมึงก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเป้าหมายเดียวกันคือล้มล้างระบอบกษัตริย์ชาติชั่วและขี้ข้าบริวารมันทั้งหมดเราคือเพื่อนกันเราคือพวกเดียวกันท่านทั้งหลายครับวันนี้ผมพูดด้วยความตรงไปตรงมาว่าการทำงานต่างๆครับการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบก็ดีเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐก็ดีครับวันนี้เรามีทีมงานหลายท่านครับแสดงตัวเข้ามาที่จะนะครับอาสาทำหน้าที่หลายๆด้านครับไม่ว่าฝ่ายต่างประเทศฝ่ายด้านกฎหมายและฝ่ายข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะฉะนั้นครับไม่ได้ตั้งขึ้นมีแค่ลงสนามหลวงคนเดียวครับทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำครับและเป้าหมายครับบรรลุถึงเป้าหมายแน่นอนครับพี่น้องตั้งความหวังได้เลยครับไม่ได้พูดให้ความหวังครับสันดานและนิสัยของหมาน้อยครับผมบอกแล้วครับผมพูดแล้วต้องทำครับช้าเร็วต้องทำครับและทำเท่าที่จะทำได้ครับสุดความสามารถครับไม่ใช่แค่ได้แค่ทำครับนี่ให้คำมั่นสัญญาพี่น้องได้เลยครับไม่มีแวะข้างทางไม่แปรเปลี่ยนอารมณ์การและไม่มีความหวาดกลัวต่อภัยอันตรายที่มันประกาศไว้โดยเด็ดขาดครับจะพยายามรักษาชีวิตไว้ไม่ให้ตายง่ายๆครับเพื่อร่วมฉลองชัยกับพี่น้องเมื่อถึงเวลานั้นครับใครจะรอเลือกตั้งเลือกรอไปครับช่างแม่งมันไม่เกี่ยวแต่จะมาวอแวมาข้องเกี่ยวมาลากขาเราไปด้วยครับเราไม่เอาครับถ้ายังเลือกตั้งใต้ส้นตีนระบอบเฮี้ยอย่างนี้ครับเลือกให้ตายก็ไม่เป็นขี้ข้ามันเหมือนเดิมครับมันก็ล้มระบอบเหมือนเดิมใครที่คิดจะเกี้ยเสียนะครับคลานสี่ตีนครับไปเคารพรับน้อมกับกษัตริย์ชั่วกษัตริย์บ้ากามไอ้พระบรมชั่วนี่ครับก็เรื่องของคุณครับแต่พวกเราจะคุ้นคิดและหมกมุ่นและหาทางยุยงส่งเสริมปลูกปั่นปลุกระดมพี่น้องลุกขึ้นสู้ครับล้มมันอย่างเดียวครับไม่เอามันไว้ชัดเจนครับไม่รอหวังความเมตตาไม่รอหวังการยกโทษจากระบอบมันเด็ดขาดครับเพราะถึงแม้มึงจะยกโทษให้กูจะไม่มีวันยกโทษให้มึงโดยเด็ดขาดพวกมันทำกับพวกเราครับเกินพอมากพอแล้วครับมากพอแล้วครับที่จะให้อภัยมันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้หมาน้อยเข้ามาพูดดึกๆครับคงใช้เวลานานไม่ได้ด้วยนะครับกลางค่ำกลางคืนที่นี่ไม่มีร้าน 7-Eleven ไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตครับถ้าบัตรเติมเงินหมดก็ต้องหมดครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสงวนนะครับบัตรเติมเงินเพื่อจะใช้ตอบไลน์ท่านฟังด้วยหลังจากที่จัดรายการจบนะครับผมเข้ามาพูดคุยนะครับเพื่อให้พี่น้องรับทราบว่าวันวอเวลานอครับเรานัดไว้ตลอดเวลาครับเพียงแต่รอจังหวะครับขอเวลานะครับหมาน้อยลงพื้นที่กับทีมงานพบกับพี่น้องสักระยะหนึ่งครับว่างเราก็พยายามที่จะพบกับพี่น้องครับหลายๆจุดทั้งหมดนะครับตามตะเข็บชายแดนครับที่รายล้อมประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อแนวร่วมต่างๆที่จะพูดคุยกันและพี่น้องที่พร้อมนะครับหลายๆจุดครับที่นัดหมายมาทางไลน์ไว้นะครับไม่ใช่ว่าผมนะครับใครนัดมาแล้วผมต้องไปพบนะครับผมต้องคัดกรองแล้วเช็คแล้วเช็คอีกนะครับว่าเป็นนัดหลอกหรือนัดลวงก่อนหน้านี้ครับที่จำคับคล้ายคับคลานะครับตอนนั้นมีพี่น้องนะครับเรียกไลน์เข้ามาครับผมอยู่กลางหนองน้ำครับนะกำลังหาปลาอยู่ครับกำลังทอดแหอยู่พี่น้องบอกว่า
ไอ้หมาน้อยครับมึงไปนัดคนชื่ออะไรคนชื่อฝนอะไรแถวอะไรคลองขลุงอะไรไว้หรือเปล่าผมก็งงบอกบ้าหรือเปล่าครับฝนไม่รู้กี่ฝนครับปลายฝนต้นหนาวเรื่องกันไม่รู้ไม่มีแล้วครับผมไม่มีปัญญาอ่อนอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับและผมให้พี่น้องรับทราบไว้ว่าถ้าผมจะสื่อสารถึงพี่น้องในทางไลน์นะครับทุกคำพูดทุกนัดหมายครับจะเขียนด้วยลายมือของผมครับพี่น้องคงจะเคยเห็นลายมือผมแล้วนะครับนั่นคือเป็นลายมือที่ผมเขียนด้วยมือของผมเองถ้าเป็นข้อความพิมพ์แถลงการต่างๆแล้วไม่มีลายมือผมครับนั่นไม่ใช่ผมทำนะครับเพื่อป้องกันคนที่พิมพ์ขึ้นมาแล้วไปลงชื่อว่าสหายหมาน้อยครับเดี๋ยวผมจะซวยนะครับให้เป็นที่รับทราบกันนะครับถ้ามีอะไรสำคัญมีแถลงการหรือมีคำขอช่วยเหลือต่างๆที่จะให้สนับสนุนครับผมจะเขียนด้วยลายมือของผมให้ท่านผู้ฟังนะครับผมจะลงไว้ในไทม์ไลน์ทาง ID Line Doc 112112หรือนะครับ ID Line Hot 112112เท่านั้นครับนะแล้วถ้าท่านผู้ฟังที่เป็นแนวร่วมนะครับคงจะเคยเห็นลายมือผมครับนั่นคือไม่มีใครปลอมได้ครับเพื่อป้องกันนะไอ้ E ตัวไหนก็ได้ครับที่จะเสี่ยมแล้วพิมพ์ลงไปแล้วก็ลงชื่อมาหมาน้อยครับนั่นไม่ใช่โดยเด็ดขาดนะฮะก็ไปรับทราบตรงนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่จะเรียนให้ทราบนะครับท่านฟังครับมีพี่น้องหลายๆท่านครับเป็นห่วงเป็นใยบอกว่าหมาน้อยครับบางอย่างครับกลัวเข้าทางเขาคือวันนี้ครับขอโทษนะครับมันก้าวข้ามเกินที่จะเข้าทางใครแล้วครับวันนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะวันนี้ที่แนวทางเราสู้องค์การสถาปนาสหพันธรัฐเพื่อนะครับพี่น้องทั้งหมดเนี่ยครับพวกเราต้องการนะครับคุณภาพมากกว่าปริมาณแนวร่วมหรือว่าสมาชิกขององค์การพวกเราทั้งหมดจะไม่ผีผลามครับในการรับเข้ามาทำงานร่วมกันครับพวกเรานะครับแบ่งหน้าที่การคัดสรรหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้สบายใจได้ครับ 1. ทุกคนเข้ามาร่วมงานทำงานกับพวกเราครับที่เป็นอาสาครับต้องเป็นอาสาและมีอุดมการณ์มาก่อนครับถ้าอาสาจะทำงานกับเราบอกว่านะครับหมาน้อยผมจะทำงานจุดนั้นจุดนี้นะขอเบิก500เขาเบิก 1,000 ครับถ้าอย่างนั้นครับนะฮะท่านก็อยู่ของท่านไปเถอะครับฟังอย่างเดียวพอครับเพื่อวันนี้ครับผมจะขอประกาศต่อไปว่าวันนี้ครับผมจะรับสมัครนะฮะอาสานะครับเพื่อร่วมกันสู้ให้องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยนะครับเกิดขึ้นเป็นรูปร่างให้ได้สู้นี่คือสู้ทุกรูปแบบอยู่ที่ท่านมีความถนัดด้านใดครับขออาสาก่อนนะครับอาสาและมีอุดมการชัดเจนครับเมื่อโดนยิงกระบาลเมื่อโดนจับหรือนะครับมีอันตรายใดครับจะไม่มีการร้องขอไม่มีการนะครับโทษคนนั้นคนนี้ครับเด็ดขาดครับเหมือนพวกเราที่ทำทุกวันนี้ครับทำด้วยจิตอาสาครับไม่ได้มีใครสั่งครับแต่เห็นความระยำตำบอลระบอบกษัตริย์ชาติชั่วทหารชั่วคสช.ไม่ได้ครับถึงตั้งองค์การสถาปนาสหพันธรัฐขึ้นมาครับเพื่ออาสาลุกสู้กับมันครับพี่น้องที่ฟังอยู่ครับท่านใดที่เป็นสมาชิกถ้ามีความกล้าหาญและมีความเสียสละมีอุดมการณ์ชัดเจนครับท่านแสดงตัวมากับผมได้แจ้งความประสงค์มาครับทาง ID Line ที่ผมบอกไว้คือ Hot 112112แล้วก็ Doc 112112นะครับมีหลายด้านครับด้านฝ่ายสนับสนุนสำหรับคนที่มีข้าวของมีเงินทองพร้อมแต่ไม่อยากลำบากไม่อยากเปิดตัวครับท่านอยู่ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายเสบียงฝ่ายหมอฝ่ายพยาบาลเมื่อสมาชิกเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทุกวันนี้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไ
โรคหาเหวอะไรก็ได้ครับเจ็บคอท้องร่วงเราก็มียาสำหรับประโยชน์อย่างเดียวครับก็คือพาราเซตามอลเราต้องมีด้านนี้ครับมีหน่วยนะครับสนับสนุนมีฝ่ายเสบียงมีฝ่ายหมอฝ่ายพยาบาลรักษาโรคมีฝ่ายวางแผนฝ่ายวิชาการแน่นอนครับทับหน้าคือฝ่ายลบและฝ่ายประสานงานต่างประเทศซึ่งทุกอย่างครับไม่มีการวางกฎลงเป๊ะว่าต้องมีแค่เท่านี้พี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้ามาครับเพราะวันนี้คือนี่คือนะครับการเริ่มต้นของการสู้ของกองทัพประชาชนครับสู้เพื่อประชาชนครับไม่ได้เพื่อพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับทักษิณไม่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวใครทั้งนั้นครับทั้งหมดคือเพื่อคนไทยทั้งหมดที่เป็นประชาชนที่โดนปล้นปล้นเสรีภาพปล้นความเป็นอยู่ปล้นทรัพยากรไปครับทุกวันนี้ครับวันนี้เมืองไทยครับมันจังไรเหลือเกินครับตั้งแต่มีพวกเฮี้ยนี่เข้ามาครับที่จับต้องได้ชัดเจนที่สุดครับที่ผมบอกเมื่อวานนี่ครับที่ยกตัวอย่างครับอย่างพี่น้องปักใต้นะครับนี่น้ำท่วมตายหงตายห่าแต่ไอ้พวกบ้าทหารเฮี้ยคสช.ครับมึงเสือกนะครับยังประชุมกันจะซื้อเรือดำน้ำจะซื้อเฮลิคอปเตอร์ซื้อเครื่องบินอยู่อย่างนั้นครับนั่นคือความรู้สึกนึกคิดมันไม่ได้มีทำเพื่อประชาชนเลยครับงบประมาณนะครับเป็นหมื่นล้านครับซื้ออาวุธครับถามว่ามึงไปลบกับใครถ้าลบจริงนะครับกูบอกเลยครับแม้แต่ลบกัมพูชามันยังสู้เขาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้ามันรักพี่น้องเราครับมันเรียนแบบในการแจกเช็คนะครับหรือว่าช็อปช่วยชาติอะไรก็ตามถ้ามึงต้องการจะช่วยชาวบ้านจริงๆนะครับเงินที่ซื้ออาวุธแทนที่จะไปซื้ออาวุธตรงนั้นครับซึ่งมันมีอยู่แล้วเยอะแยะเอาเงินเป็นหมื่นล้านครับแล้วมาหารสิครับไม่ต้องทำอะไรมากมายมึงมาหารว่าคนไทย70ล้านคนนี่นะครับหารไปเลยครับหมื่นล้านครับได้เท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นมันไม่ดีกว่าเลยครับหรือแม้แต่เงินไอ้ของเจ้าเฉพาะดอกเบี้ยครับปีนึงไม่รู้กี่หมื่นล้านแล้วพี่น้องทราบไหมครับพี่น้องเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งเพราะเรื่องนี้ครับไม่มีใครรู้จริงและมันไม่ประกาศไว้ชัดเจนแต่มีพี่น้องส่งข้อมูลเข้ามาครับซึ่งบังเอิญว่ามันตรงกับข้อมูลเก่าที่ผมรับทราบอย่างยกตัวอย่างเงินที่ดูแลกษัตริย์ชั่วนะครับราชวงศ์ชั่วครับปี59ที่ผ่านมาครับ2559นี่เงินที่รัฐบาลให้มันตรงๆเลยครับเจียดให้ตรงๆที่ให้มันผลาญนะครับไม่เกี่ยวกับเงินการรับบริจาคไม่เกี่ยวกับเงินนะในรูปทรัพย์สินของพวกมันนะครับไม่เกี่ยวกับค่าเช่าไม่เกี่ยวกับเงินที่ไปรีดไถคนอื่นครับเงินที่จากภาษีของเราแทนที่จะเอามาบริหารประเทศชาติยังเกียรติให้กับไอ้ราชวงศ์กษัตริย์ชั่วครับปีที่แล้วครับ 18,000 ล้านครับฟังครับโคตรพ่อโคตรแม่มันครับใช้เหี้ยอะไรครับเอาง่ายๆครับเงิน 18,000 ล้านปีหนึ่งมันใช้ครับลองนับดูว่ากษัตริย์ราชวงศ์มันมีกี่ตัวครับมันใช้เหี้ยอะไรนักหนาครับเงินจากภาษีพวกเราแทนที่จะเอามาบริหารหรือมาให้คนยากคนจนครับยังต้องนะฮะเจียดมาทำนุบำรุงกับแก๊งที่เหี้ยที่ไม่เคยสร้างประโยชน์กับแผ่นดินนะครับปีที่แล้วครับคนไทยยากจนทั้งประเทศเนื่องจากเกิดการรับประหารของพวกมัน 18,000 ล้านบาทนะท่านฟังครับพี่น้องหารให้ผมหน่อยนะครับแม่มีพี่น้องพิมพ์บอกมาว่าคุณลิสแมนบอกว่า 18,000 ล้านแค่น้ำจิ้มเอาแค่น้ำจิ้มนี่แหละครับลองเอา70หรือว่า80ล้านลองหารดูสิครับอย่างน้อยเงินพวกนี้ครับเข้ากระเป๋าคนไทยเท่าไหร่ครับนี่คือความระยำตำบอนที่เมืองไทยมันพูดไม่ได้แล้วถามหน่อยครับ 18,000 ล้านคือเงินจากภาษีพวกเราที่รัฐบาลเจียดให้มันแล้วเงินที่มันแบมือทุก2ทุ่มเงินที่มันเดินเลี่ยไรทั่วแผ่นดินเงินที่เกิดจากดอกเบี้ยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เงินที่มันเก็บค่าเช่าที่เขาเรียกว่าที่ราชพัสดุนะครับ
ราชก็คือที่ของราชาอยู่แล้วครับก็คือของพระราชาซึ่งมันตะแบงและเงินอีกหาเหวสารพัดกับปีหนึ่งไม่รู้กี่แสนล้านแต่วันนี้ยังมีชาวบ้านอดตายมีชาวบ้านหนาวตายแล้วพวกเราจะรักมันอยู่ได้ยังไงครับเอาสองตัวนี่ครับที่จะซื้ออาวุธกับเงินที่ให้เจ้าเมื่อปีที่แล้วครับผมตีตัวเลขหยาบๆตีว่า40,000 ล้านแล้ว50,000 ล้านครับนี่คือมันผลาญโดยใช่เหตุครับนี่คือความระยำตำบอนที่ระบอบกษัตริย์ชาติชั่วระบอบทหารเหี้ยคสช.ครับมันทำระยำอยู่ทุกวันนี้โดยไม่สนใจชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมศีลธรรมครับไอ้พวกเหี้ยได้ไม่มีแล้วครับแม้แต่ตัวกษัตริย์ครับศีล5มันยังไม่มีเลยครับไอ้บ้ากามไอ้โรคจิตเนี่ยนี่คือความจริงที่เราต้องบอกซึ่งแน่นอนครับผมว่าพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกพี่น้องที่ฟังอยู่ครับรู้มากกว่ามาน้อยอีกครับเพราะมีเวลาในการเปิดข้อมูลดู Google ไปอ่านหนังสือฟอบอ่านนิตยสารไทม์ดูข้อมูลต่างๆที่ฝรั่งเขานะครับเอามาประจานเอามาเผยแพร่ครับความจริงทั้งหมดครับความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นครับผมสหายมาน้อยและทีมงานทั้งหมดครับถึงอดทนไม่ไหวครับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ครับนะฮะเราสละได้ทั้งหมดเพื่อวันนี้ครับนะต้องออกมาปักหลักสู้กับมันให้ชัดเจนครับในเมื่ออยู่เมืองไทยครับพูดจาปาใสไม่ได้และเพื่อให้ชัดเจนว่าเป้าหมายเรามีจริงๆถึงต้องตั้งองค์การสถาปนาเพื่อสหพันธรัฐขึ้นมาเป็นแนวทางที่จับต้องได้และสำเร็จแน่นอน100%ครับช้าหรือเร็วนั้นอีกเรื่องนึงรุ่นต่อรุ่นต้องสืบต่อครับแต่ผมคงไม่รอนะครับให้พวกเราเสียชีวิตก่อนถึงจะมีชัยชนะครับพวกผมจะมีความพยายามและตั้งใจให้สำเร็จในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ให้ได้จะกี่ปีกี่เดือนนะครับนั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่วันนี้ครับต้องหาช่องหารูครับนะลุกขึ้นสู้กับมันครับล้มกับมันครับทุกอย่างครับล้มล้างกับมันทุกอย่างให้ได้ทุกวิถีทางครับขอให้พี่น้องที่ฟังอยู่ทุกท่านทั่วประเทศครับร่วมเป็นนะครับสมาชิกครับขององค์การสถาปนาสหพันธรัฐของเราครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้นั่นคือการปกครองทั้งหมดต้องมาจากประชาชนโดยประชาชนครับผมขอฝากอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องป้องปลายไทยอีสานบ้านเฮาว่าอีกเชือนึงครับพี่น้องเอ้ยพักกันนี่แสนสิอยู่ฝากฝ่าแดนดินดานเขาเขียวก็ตามแล้วคือคุณนอนเน่าเดี่ยวห่วมเพื่อนหอห้องห่างคันมันสร้างกันแล้วตาเดี่ยวบ่เหลียวล้ำคือมูเมกมานไม่มอบกั่งก่อบัวแล้วพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องคนอีสานบ้านเน่าที่ไปอยู่นะครับต่างแดนก็ดีนะหลายๆประเทศหลายๆทวีปหลายๆจังหวัดครับทั่วประเทศไทยก็ดีครับมันหอดมือหอดย่ามแล้วครับพี่น้องครับสิมนัดกันไว้หมายตากันไว้มือไหนได้มือหนึ่งครับนะครับห้าวสิเอาคืนกลับคืนมันสิจับมือกันครับลุกขึ้นมาเมียนมันเมียนมันให้หมดครับเก็บมันให้หมดล่างบางมันให้หมดครับพี่น้องผมบอกเลยครับคนอีสานบ้านเฮาครับมันบ่หน่อยหรอกครับบ่ต้องลุกขึ้นหลายหรอกครับเฮ็ดให้เป็นตัวอย่างครับหมู่บ้านหนึ่งก่อนตำบลหนึ่งก่อนอำเภอหนึ่งก่อนครับจังหวัดหนึ่งก่อนครับในอีสานบ้านเฮานี่นะครับเฝ้าคิดกันครับพี่น้องครับนักสู้ที่อยู่ในประเทศไทยครับพี่น้องที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็ดีพี่น้องที่เป็นอดีตทหารเกณฑ์ก็ดีพี่น้องที่เป็นตำรวจเป็นทหารพล่านเป็นครูเป็นนายเป็นพยาบาลที่พี่น้องในหมู่บ้านในตำบลครับให้ความเคารพนับถือครับคันคิดถึงอนาคตลูกหลานบ้านเฮาครับท่านเป็นผู้นำอยู่แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดีครับอบต.ก็ดีครับนายกอบต.ก็ดีเมื่อนี้ครับท่านต้องใส่
ความที่พี่น้องไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวท่านครับให้มีภาวะผู้นำเกิดขึ้นอีกเทื่อนึงครับแต่เที่ยวนี้ครับบ่ได้ให้นำสู่หาเสียงเพื่อมีการเลือกตั้งครับบ่แม่นครับผู้นำคนอีสานบ้านเฮาครับพื้นดินอีสานกว้างใหญ่ไพศาลครับใต้ดินครับน้ำมันหลายครับท้องค่ำก็หลายแต่ว่าทุกมื้อนี้ครับเฮาบ่มีสิทธิ์เฮ็ดตรงนั้นครับเป็นของกษัตริย์หมดเพราะฉะนั้นครับของใต้ดินของเฮาทรัพยากรของเฮาครับต้องเอาคืนหมดครับมีทางเดียวคันภาคอื่นยังบ่พร้อมจังหวัดอื่นยังบ่พร้อมครับขอให้อีสานบ้านเฮาครับจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอำเภอใดอำเภอหนึ่งครับจัดตั้งให้เรียบร้อยซะครับย่างที่หมาน้อยบอกมีแนวหน้านะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยมีฝ่ายหมอพยาบาลมีฝ่ายเสบียงนะมีฝ่ายกองข้างมีฝ่ายการต่างประเทศมีฝ่ายประชาสัมพันธ์แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยหลายๆฝ่ายเซตแล้วนะครับประสานบักหมาน้อยมาผมสิเข้าไปพยายามครับพี่น้องพยายามซุ่มท่านไปคุยซุ่มท่านแล้วลงมือเฮ็ดกันครับปฏิบัติการกันได้แล้วครับพี่น้องครับผมเสื้อวานะครับคนอีสานเนี่ยบ่ย่านไผครับเป็นนักต่อสู้อยู่แล้วเฮานี่ขยันแข็งครับบ่ได้แพ้คนจีนหรอกครับในโลกนี้ครับไปไสก็มีแต่คนจีนต่อไปไปไสก็มีแต่คนอีสานมาเฮาครับเห็นบ่ครับโทษเขามากครับอยู่ฝรั่งเศสอยู่ญี่ปุ่นอยู่เยอรมันเว้าภาษาเดียวกันครับบ่มีลามแปลครับเข้าใจกันหมดเพราะภาษาอีสานเป็นภาษาสากลครับให้พี่น้องครับจับมือกันไว้ครับนัดหมายกันไว้ครับอย่าซ่าครับพี่น้องครับอย่าให้โอกาสซุ่มมั่นซุ่มบักซาดซัวซุ่มนี่ครับมั่นปกครองบ้านเมืองเฮาครับมิจะถอยหลังลงไปเรื่อยๆคันล่มมันได้แล้วครับไผสิเป็นผู้ว่าการรัฐอีสานไผสิเป็นผู้ว่าการรัฐภาคใต้ไผสิเป็นผู้ว่าการภาคเหนือไผ่ที่เป็นผู้ว่าการรัฐภาคกลางแบ่งรัฐไปโลดครับรัฐไผ่รัฐมั่นไปโลดครับแล้วแข่งกันทำผลงานเพื่ออเมริกาครับอยู่รัฐไผ่รัฐมั่นครับเอาแน่นั่นครับซอยกันนะครับพี่น้องเด้ออย่างหน่อยครับพี่น้องเสือแดงกันหลายครับแปลเปลี่ยนคำว่าเสือแดงครับมาเป็นเสือนะสีนะครับสีขาวหรือว่าสีของประชาชนครับลุกสู่กับมั่นใหม่ครับแต่ว่าสู่เท่านี้ครับบ่ได้สู่เพื่อทักษิณบริสุทธิ์เพื่อนปช.บริสุทธิ์เพื่อการเลือกตั้งบริสุทธิ์เพื่อพรรคเพื่อไทยด้วยครับสู่เพื่อเจ้าของเฮานี่แหละครับสู่เพื่อลูกหลานบ้านเฮานี่ครับสิได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือเมืองนอกเมืองหน้ามีรถกระบะครับนะมีบ้านหลังใหญ่อยู่แน่มีความเป็นอยู่สะดวกสบายมีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับน้ำกับบ่แล้งครับคนอีสานบ้านเฮาครับบ่แม่นว่าคนปึกคนหนาบ่มีความคิดครับหมาน้อยครับขอใส่เสียงนี้และขออาสาตัวนี้ครับนะเป็นตัวแทนคนอีสานได้พี่น้องเด้อครับให้มีกำลังใจและเฝ้าคิดซอยๆกันคิดครับคิดเวียกคิดงานเพื่อล่มล้างมันให้ได้เด้อครับเด้อผมหวังว่าเป็นนะครับบ่ดนหรอกครับบ่ม่มปีนี้หรอกครับบ่ม่มปีหรอกครับเพราะยุคนี้ครับง่ายที่สุดครับพี่น้องครับสีล่มมั่นครับส้มพี่น้องเสือเหลืองก็บ่เอาครับกษัตริย์ซัวนี่ครับเขาบ่เอาเขาสิเอาอีท่อมขาทางขึ้นมาแต่ว่าเขาว่าปากว่าอะไรครับเขาว่าว่าได้เพราะฉะนั้นครับการล่มกษัตริย์ซัวครับมันล่มง่ายครับล่มมันได้กับล่มทหารได้คือกันครับเพราะส้มนี่ครับมันนะครับร่วมตัวกันล่มหัวกันครับเอาส้มเฮาอยู่ใต้ส้นตีนมันมันแบ่งความสะดวกสบายครับสมหัวครับกอบโกยหยาดเหงื่อแรงงานทรัพยากรธรรมชาติจากประเทศไทยครับเอาไปใส่ในกลุ่มของมันครับปล่อยไว้บ่ได้ครับทักแพ่งกันได้พี่น้องเด้อยุทธศาสตร์ที่บักหมาน้อยบอกไว้ครับพี่น้องจื้อได้บ่ครับผูกเสียวกันไว้ครับเริ่มต้นครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับเริ่มต้นหาเสียวหักเสียวแพ่งเติมครับมีอยู่แล้วครับเสียวกินเขาเสียวกินเหล่าเสียวเที่ยวอันไม่ยิ่ง
อันเซียวไปหาผู้สาวครับไอเซียวนั่นกับมี่กับมี่ไปครับแต่ว่าเซียวหักเซียวแพ่งเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับต้องมี่ครับหาเซียวที่เป็นนักต่อสู้อุดมการเดียวกันครับขืนมากครับผูกแขนผูกเซียวกันไว้ครับพี่น้องครับมีหลายครับเอาหมู่บ้านละคนก็ได้ขันหมู่บ้านละคนบ่ได้ครับนะเอาตำบลละคนก็ยังดีครับ 70,000 หมู่บ้านกับ 70,000 คนเลยครับผูกเซียวกันไว้แบบพี่น้องนั่นแหละครับในการทำมวลชนเริ่มต้นหาเพื่อนตายกันครับหาเซียวหักเซียวแพ้กันแล้วต่อไปกับหาแนวร่วมกันรวมเข่าหลายๆครับจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8แตกนอไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับตั้งเป้าไว้ในใจด้วยครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาเด้อบ่ม่มปีนี่ครับต้องล่มมันให้ได้ครับพี่น้องครับครับผมขออนุญาตพูดนะภาษาอีสานครับเป็นแนวร่วมกับพี่น้องเราครับเพราะว่านะเป็นภาคที่โดนดูถูกโดนเหยียดหยามมากที่สุดนะหาว่าพวกเรานี่เป็นคนโง่คนปึกคนหนากินแต่ข้าวเหนียวปลาแดกปลาล้าครับวันนี้เราแสดงออกให้มันรู้ครับว่าพลังข้าวเหนียวพลังปลาล้านะครับนะกูจะล้มพวกหาพวกมึงให้ได้นะก็ฝากไว้ตรงนี้ครับตอนนี้นะครับนะฮะ1นาฬิกากับ40นาทีครับนี่คือรายการสดๆครับที่นะสายมาน้อยเข้ามาหาวมหอนครับเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบอบเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยนะครับนะนี่เป็นรายการสดๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เรียกไลน์เข้ามาหลายรอบนะครับผมเกรงใจท่านที่รอนานครับผมอยากจะฟังเสียงนักวิชาการเสียงจากท่านผู้ฟังครับนะฮะเพราะนโยบายหนึ่งที่เราประชุมกันก็คือต้องการให้พี่น้องได้มีที่แสดงออกได้มีที่ระบายผมจะให้ท่านส่งเสียงเข้ามาครับวันนี้ผมเปิด2 ID ไลน์ครับแต่ถ้าผมรับสายแรกแล้วสาย2ถ้าเรียกอีก ID ไลน์นึงผมก็ไม่สามารถรับซ้อนกันได้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะตีกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมเปิดไว้ทางฮอตนะครับฮอต112 112สายทุกคู่ที่เรียกเข้ามาครับเรียกเข้ามาใหม่เลยนะครับแล้วก็พี่น้องที่นัดหมายผมไว้ครับว่า อยากจะโทรเข้ามาหน้าไมค์แต่ว่าโทรเข้าไม่ติดสักทีนึงเดี๋ยวผมจะลองเรียกไปนะครับเพราะว่าผมนัดท่านไว้นะฮะเดี๋ยวจะงอนหมาน้อยบอกว่าทำไมนัดไว้แล้วไม่ให้คุยด้วยนะครับผมก็จะเรียกไลน์เข้าไปครับลุงทีผมไม่นัดนะครับลุงทีแกพูดไม่ได้ครับพูดมากเดี๋ยวฟันแกหลุดครับอย่าให้แกโทรเข้ามาเลยมีพี่น้องยุเหลือเกินบอกลุงทีทำไมไม่โฟนอินเข้ามาครับอย่าให้แกโฟนเลยครับฟันแกไม่มีครับพูดไม่รู้เรื่องครับฟ้อมพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฮะให้แกฟังอย่างเดียวแกพิมพ์อย่างเดียวพอนะครับเดี๋ยวผมเรียกท่านไว้นะท่านกลับเลยนะฮะเพราะว่าท่านที่โทรเข้ามาบอกว่าโทรเข้ามาไม่ติดให้เรียกกลับมาหน่อยนะนิดนึงตอนนี้ท่านเรียกเข้ามาได้นะครับทุกฟังครับ ID ไลน์ครับตอนนี้นะฮะผมเข้ามาในช่วงเปิดสายไล่เฮียมาสายแรกเข้ามาครับใครจะเข้ามาพูดคุยกับหมาน้อยครับเชิญเลยครับมีบางโทรมาโทษทีนะบางผมไม่รับสายโทรเข้ามาหลายสายครับเดี๋ยวฮะผมดูลายบางนิดนึงผมต้องการคุยกับพี่น้องมุสลิมนิดนึงครับเพราะว่าสายแรกเข้ามาแล้วนะฮะช่วงเปิดสายไล่เฮียครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสหายมาน้อยจึงวันนี้เป็นรายการของลุงสนามหลวงออนแอร์อยู่ครับครับรายการสหพันธรัฐไทยนี่ครับต่อลุงสนามหลวงครับนะฮะไปนั่งซดน้ำขิงก่อนครับวันนี้หมาน้อยเข้ามาแทนครับอันนี้อยู่ป่ะครับเพราะว่าผมดูในคลิปนี่เป็นลุงสนามหลวงกับไอ้สหายคุณทองสหายคุณทองเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับคือไอ้ผมมันคนดังอยู่แล้วครับไม่ต้องลงชื่อก็เขาดังครับนะฮะให้ไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้คือสหายมาน้อยนั่งเห่าหอนอยู่ครับหน้าไมค์ครับเชิญเลยครับอันนี้ใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้พูดกับโทรไทยโทรลงเลยครับผมโทรจากอเมริกาครับอยู่ทูซานนี่ครับผมอยู่อริโซนาครับอาริโซนานะอ๋อลุงทีเขาอยู่阿拉斯加ครับอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่า阿拉斯加อยู่ใกล้กันไหมคนละเมือง阿拉斯加เดี๋ยวต้องข้ามไปนู่นครับข้ามเข้าไปในแคนาดามันอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาครับผมนึกไม่ออกผมไม่เคยไปเมืองนอกเลยครับนะฮะครับอาริโซนานะครับเชิญครับอาริโซนาเชิญเลยครับ
ครับผมอยากจะอยากเสนอบางอย่างนะครับจริงๆผมเคยเสนอไปครั้งต้องหายมาน้อยแล้วเมื่อที่แล้วว่าคือการติดตามพวกนี้ก็มีอย่างเดียวครับคือเราต้องเขาไปแท็กสัญญาณไม่ชัดนะครับท่านเขาไปแอดแท็กเขาตัวแอดแท็กเขาตัวแอดแท็กจำนึกครับเชิญครับเชิญต่อครับเอาแบบเขาตัวแอดแท็กครับเอาเป็นตัวตัวไปเลยครับเอาเป็นตัวตัวไปเลยแล้วก็เอามันที่มันเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับต่อไปเมื่อมันเดินทางไปต่างจังหวัดมันต้องระวังตัวมากขึ้นเมื่อเราจัดการมันแล้วตอนนี้มันก็จะจำกัดพื้นที่ไหมเลยจำกัดพื้นที่มันจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวต่อไปนี้มันมีก้าวออกกันต่างจังหวัดครับครับผมเอาเลยครับเอาให้มันเห็นนะครับมันไปต่างจังหวัดครับถ้ามันไม่ยากนะมันจะมีกาดป้องกันตัวมันก็เอาไม่อยู่หรอกครับต่างจังหวัดครับดีครับดีครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยได้ครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยคือทำอะไรลำบากมากเพราะว่ามีประชาชนที่ไม่รู้เรื่องเยอะมากครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันเป็นจุดและมันง่ายด้วยนะครับผมได้ครับรับฟังครับดีครับเป็นแนวทางที่ดีอย่างหนึ่งครับครับผมขอเสนอแค่นี้ครับขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับมาน้อยครับครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับขอให้สู้ยังใจแรงครับครับครับสู้อยู่แล้วครับนะฮะไม่ถอยครับสู้ไม่ถอยอยู่แล้วครับนะฮะวันที่เปิดหน้าสู้แล้วครับประกาศสหพันธรัฐอย่างนี้ครับหรือว่าเปิดหน้าสู้กับมันแล้วครับยิ่งกว่าสู้อีกนะถือว่านี่ตั้งเป็นศัตรูมันเลยครับนะฮะคือชัดเจนครับว่ามึงกับกูนี่ครับต่างคนต่างอยู่แล้วก็นะครับนะฮะถ้ามึงอยู่กูก็ไม่อยู่แต่ถ้ากูอยู่มึงต้องหายไปจากแผ่นดินนะวันนี้ผลที่เราประกาศการตั้งสหพันธรัฐเนี่ยขึ้นมานี่ครับนะฮะเหมือนเอาตีนไปถีบหน้ามันครับซึ่งช่างมันครับเพราะวันนี้เราไม่ประกาศตั้งเพื่อโก้เก๋นะครับไม่ได้ประกาศตั้งเพื่อเรียกเงินบริจาคนะครับวันนี้ประกาศตั้งเพื่อมีเป้าหมายให้สำเร็จให้ได้และให้พี่น้องนะครับมีเป้าหมายมีความหวังและจับต้องได้ครับซึ่งที่ท่านบอกว่าการที่เคาน์เตอร์แอทแทคครับที่มันไปต่างจังหวัดก็ดีครับนั่นผมเชื่อว่าผู้นำชุมชนนักรบฝ่ายประชาธิปไตยของเรานะนักรบเพื่อเปลี่ยนระบอบคงคิดกันอยู่นะจะหาทางกันอยู่คนที่พี่น้องที่พิมพ์เข้ามาบอกว่าถ้ามีการเกิดวินาศกรรมต่างๆและผู้บริสุทธิ์ตายขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะโยนบาปให้พวกคุณแล้วจะทำไง คือถามอย่างนี้นะครับมันถามแบบโลกสวยอีกแล้วนะครับคือมันเกิดก็คือเกิดครับวันนี้ครับต้องด่ารัฐบาลสิครับไอ้ผู้บริสุทธิ์ตายนะครับต้องไปถามไอ้เหี้ยประยุทธ์ต้องไปถามไอ้พวกไอ้เปรมต้องไปถามคนที่มีอำนาจครับต้องไปถามไอ้จักรทิพย์ชัยจินดาไปถามไอ้พวกลมชั่วนู่นครับเพราะวันนี้ครับที่มันทำมาตลอดนั่นความรุนแรงตลอดครับแต่พวกเรามองไม่เห็นพี่น้องเห็นไหมที่มันเข้ามารัฐประหารทุกวันนี้ครับเคยมีคนบอกไหมครับว่ามันสูญเสียไปกี่แสนล้านครับไม่มีใครบอกครับมันมากกว่าคนตายอีกครับสูญเสียทุกอย่างครับแต่มันไม่ยอมพูดครับความชั่วของมันนะครับพูดแต่ความดีสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับขอคุยกับสหายมาน้อยหน่อยครับครับกำลังเห่าอยู่ครับเชิญเลยครับโอ้ไอพวกโลกสวยที่บอกว่าถ้าเกิดระเบิดมาถ้าประชาชนตายจะเป็นอย่างไรนะอืมตอบแทนหน่อยในโลกนี้มันไม่มีอะไร 100% ครับการต่อสู้มันต้องมีการสูญเสียถูกต้องมันต้องมีการสูญเสียคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยฮะผมเชื่อว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามพวกเห็นแก่ตัวคือเราก็ไม่รู้ว่าใครทำเพราะพวกมันมีอำนาจเพราะฉะนั้นผมเข้าใจที่ถามมาเขาบอกว่าเหมือนจะบอกว่าแล้วใครจะรับผิดชอบก็ต้องรัฐบาลรับผิดชอบสิใช่ไหมมึงต้องไปมึงต้องมุดดินไปใช่ครับครับเหมือนการรบเนี่ยฮะกำลังพลตายเนี่ยใครจะรับผิดชอบมันไม่มีใครรับผิดชอบใครได้อยู่แล้วแต่เรา
แต่เราเชื่อว่าถ้าคุณสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะนะครับประเทศจีนเนี่ยเขาตายไป10ล้านนะครับนี่คุณจอร์จเขาที่บอกว่าถ้ากลัวจะเขาใส่ร้ายมึงครับขนาดไม่ทำอะไรมันยังใส่ร้ายอยู่ดีถูกต้องครับขนาดนั่งหายใจมันยังใส่ร้ายเลยครับฉะนั้นใครจะทำอะไรครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่าคนที่เขาเดือดร้อนเขาที่เจ็บแค้นมันเยอะครับเชิญต่อครับใช่ครับครับเชิญต่อตอนนี้เราต้องเสียสละนะฮะครับผมจะบอกให้ฟังว่าคนไทยต้องยอมตายนะครับครับผมคนหนึ่งที่ต้องยอมตายเพื่อสู้กับพวกนี้ดีครับดีครับเยี่ยมมากนะครับครับแต่ผมมีวิธีการสู้ต้องคุยกันหลังใหม่ได้ครับยินดีรับฟังครับแต่ว่าถ้าช่วงกลางวันที่ถ้าไลน์เข้ามาเนี่ยที่ผมไม่ได้รับก็คือพอดีผมไปลงไปลงมองหรือว่าไปปักเบ็ดเนี่ยมันไม่ได้เอาไปเพราะกลัวมันตกน้ำนะก็ต้องหาเสบียงหาอะไรต่อสู้ครับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับคุณหมาน้อยครับครับผมไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตใครได้แต่เราต่อสู้เพื่ออนาคตข้างหน้าอีก100ปี 1,000 ปีครับถ้าคุณบอกว่าใครรับผิดชอบแสดงว่าคุณเห็นแก่ตัวครับครับตายก็ตายจบจบคนตายไม่สนก็ดูลุมนวงทองไพวันนะครับแกไม่เคยไปญาติพี่น้องเขาไม่เคยให้ใครรับผิดชอบแกครับเพราะนั่นคือเขาอาสาครับผมครับมันจบตรงที่ตายถึงคุณอยู่ไปนี่คุณก็เป็นทาสตลอดชีวิตคุณน่ะครับเป็นทาสอ่ะทุกอย่างเนี่ยข้อมูลทุกอย่างทุกคนรู้แล้วในประเทศไทยเนี่ยนะทุกคนรู้แล้วนะแต่ว่าการทำงานพวกนี้นะคุณหมาน้อยนะครับแค่เด็กนำเขาเนี่ย 4-5 คนนี่คือจบผมดูแล้วเขาตอนนี้เขากลัวมากนะเขาขนสมบัติออกต่างประเทศหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้พากษาท่านผู้นำอะไรต่างๆนี่นะในประเทศไทยขนสมบัติออกหมดแล้วนะไอ้พวกนี้มันนกรู้นะผู้พากษาเนี่ยมันรู้ตั้งแต่ผมพูดไปนะครับมันกลัวครับพวกนี้อะไรครับเออมันนกรู้นั่นนะพวกนี้นี่นะคืออะไรคือเป็นชนชั้นปกครองที่คอร์รัปชันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องซึ่งคนไทยเนี่ยไปยกมือไหว้มันผู้พากษาในประเทศไทยนี่เหมือนตัวเหี้ยเลยนะครับชัดเจนครับผมมีอาจารย์คนหนึ่งคือเป็นประธานนปกใหญ่เลยแหละครับไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านที่นั่งเก้าอี้นั่นแหละครับแกบอกเลยบอกว่ากูนี่แม่งถ้ากูไม่เพื่อปากโคท้องกูไม่เป็นหรอกจะตัดสินที่อะไรต้องถามมันก่อนว่าตัดสินอย่างนี้ได้ไหมตัดสินงี้ได้ไหมคือมันชัดเจนหมดว่าไอ้ตัวกษัตริย์นี่แม่งสั่งการทุกอย่างอ่ะตามใบสั่งครับครับคุณหมาน้อยครับมันผมเคยคุยกับผู้พากษาคนหนึ่งผมคุยเรื่องคอร์รัปชันรู้สึกว่าเขาเป็นเดือดเป็นร้อนเขาไปเหลือไปร้อนมากในภาษาคือนั้นเขาบอกว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยเขาบอกอย่างนั้นเลยนะครับนะครับครับผมก็บอกว่านั้นคุณก็เป็นผู้ว่าหาสีเทาเขาบอกว่าระบบมันเป็นอย่างนี้โอ้โหผมพอฟังผู้ภาษาพูดอย่างนี้นะฮะผมฟังแล้วชาวบ้านมันจะอยู่ใหญ่ในอนาคตครับเพราะคุณตัดสินตามดุลพินิจของคุณคุณไม่ได้ตัดสินตามตัวบทกฎหมายตามความถูกต้องตามคุณธรรมคือพูดถึงกฎหมายยุคนี้นะท่านนะคือไอ้พวกกบฏที่ไปข้อหากบฏน่ะไม่แต่ไอ้พวกแก๊งกปปส.ทุกวันนี้ไอ้อิสระเหี้ยพวกนี้นี่กบฏทั้งนั้นเลยครับมันยิ่งกว่าประหารชีวิตมันยังเพ่นพ่านทั่วบ้านทั่วเมืองครับเพราะฉะนั้นเลิกพูดเรื่องกฎหมายได้แล้วครับมันมีแต่กฎของเหี้ยใช่ครับเพราะมันมีอะไรลึกที่มันเหนือกฎหมายอยู่ในประเทศเราคือเรียกว่ากลาแลนนะฮะเข้าใจเอาอย่างไอ้เมื่อวานนี่ไอ้คนเมื่อวานนี่พูดถึงอย่างไอ้เหี้ยสุเทพสุขสุบรรณไอ้เหี้ยนี่มันเลวชาติชั่วขนาดไหนวันนี้มันยังเดินเพ่นพ่านทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับอ๋อครับนี่มันกบฏนะอย่าลืมว่ามันโดนข้อหากบฏนะถ้าทำอะไรมันได้กลุ่มนี้หมาน้อยทำอะไรไม่ผิดนะครับกลุ่มนี้ทำอะไรไม่เคยผิดแล้วจตุพรไม่เคยฆ่าใครแม่งหยับเข้าคุกอ่ะนี่คื
เอาคือเรายกตัวอย่างตัวใหญ่ชัดเจนถึงบอกว่าวันนี้มันอย่าเรียกร้องความเป็นธรรมเลยครับมันไม่มีหรอกนอกจากกระทำพวกมันอย่างเดียวนี่ฮะระบบธาตุมันเป็นครับระบบธาตุซึ่งคนไทยนี่ยังไม่เข้าใจจุดนี้คนไทยถูกหลอกครับครับเหมือนคนอีสานถูกหลอกให้โง่คนใต้ถูกหลอกให้โง่เหมือนกันครับครับถูกหลอกบอกว่าการเล่นการพนันคือสนุกเนี่ยมาเป็นอีการเลี้ยงวัวชนนี่นะการแทงวัวชนการเลี้ยงวัวชนการเลี้ยงไก่นี่เพื่อชนกันคือสนุกเป็นเนียมประเพณีแต่ขายสวนทางขายสมบัติชิบหายกันเป็นแถวครับมันถูกหลอกฮะมันเป็นวาทกรรมที่ถูกหลอกมาจากตั้งแต่สมัยเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งรอห้าส่งเข้ามาปกครองในภาคใต้สมัยก่อนครับครับการเล่นไพ่การเล่นการพนันในงานศพนี่คือขนบธรรมเนียมประเพณีนะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่คุณคิดน่ะไอ้การชิบหายนี่นะมันชิบหายทั้งบ้านทั้งเมืองครับคนใต้จริงๆไม่รวยนะคุณหมาน้อยครับคนที่รวยจริงๆคือคนจีนที่อยู่ปากใต้เนี่ยนะครับแล้วอีกคนใต้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะที่ว่าก้าวข้ามไอ้จุดระบบธาตุเข้ามาก้าวข้ามที่รู้เท่าทันอ่ะประมาณ 4-5% เนี่ยที่รวยคนใต้จริง 80% นี่นะหมกมุ่นในการพนันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับครับก็ดูแล้วก็น่าสงสารนะที่ถูกหลอกไปเป่านกหวีดนั่นแหละครับครับนะฮะเก่งคนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคนใต้ที่มีฐานะจริงๆคือคนจีนนะฮะคนจีนที่มาอยู่ปากใต้ส่วนคนใต้จริงๆเนี่ยเขาถูกหลอกในการเล่นการเมืองแบบรุนแรงยิงกันฆ่ากันนะครับคุณหมันน้อยครับนะครับคือเขาเรียกด้นนะเขาเรียกด้นนะครับเขาเรียกด้นเก่งครับเก่งกับบ้านเลยนี่เก่งมากแต่ไปข้างนอกเนี่ยไม่สู้ใครหรอกนะครับเหมือนคุณโอเมื่อวานนะครับผมฟังอยู่ไปเถอะครับก้าวข้ามก็มันคือครับก็ไม่เป็นไรครับก้าวข้ามแล้วครับพ่อนางสงสารพ่อนางสารผลสุดท้ายคนที่นี่นะฮะครับก็ถูกเล่นการพนันตลอดชีวิตเขาหลอกคุณกีดยางมาได้วันละ 5,000 ก็ช่างแต่คุณแทงการพนันในหมดเนื้อหมดตัวหมดนะฮะไม่รวยครับครับแต่มันถูกฟังว่าแต่มันถูกปลูกฝังว่าบ้านเรานี่สุขสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แต่จริงๆการทรัพยากรที่มันธรรมชาติเนี่ยแต่ละภาคเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์หมดในประเทศไทยทุกคนอยู่มีสุขมีสบายหมดแต่ที่มันไม่สบายเพราะมันเป็นระบบธาตุครับนะครับไอ้นี่นะฮะมันเสียโอกาสนะครับบ้านเราอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างในโลกนี้คนประเทศไทยนี่นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยฮะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ว่าทำไมคนในแผ่นดินนี้ถึงมันยากจนซึ่งแถวโนร์เวย์แถวกลุ่มสแกนดิเนเวียนี่บ้านเขาเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมีจำกัดนะครับแต่ทำไมเขาถึงมั่งมีสีสุขครับเพราะระบบการปกครองเขาไงครับเขาไม่เอารัดเขาไม่เอาเปรียบครับคนไทยถูกหลอกครับถูกหลอกมาร้อยปีแล้วก็ต้องหูตาสว่างแล้วครับตอนนี้ครับถูกหลอกไงก็ช่างมันแต่ปัจจุบันแล้วครับเราจะยอมถูกหลอกต่อไปไม่ได้นะครับยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดดีใจที่มาน้อยนี่คือวีรบุรุษของผมครับครับขอบคุณครับมาน้อยของสนามหลวงท่านคือวีรบุรุษของผมนะครับท่านคือไอดอลของผมฮะวันไหนที่เมื่อไหร่นะพวกเราจะไปผมมีทีมงานของผมครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้เป็นวีรบุรุษของใครนะครับทุกคนไม่มีวีรบุรุษครับทุกคนที่ลุกขึ้นสู้ครับท่านคือวีรบุรุษท่านคือนะครับฮีโร่เหมือนกันนะพวกเราคืออาสามาครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หวังวีที่จะเป็นวีรบุรุษอะไรนะครับนะคือเราอาสาขึ้นมานะเป็นได้คือแนวร่วมกับพี่น้องครับในการนะเปลี่ยนระบอบเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐเท่านั้นเองนะวันนี้ครับระบอบการเลือกตั้งต่างๆครับต้องมาจากพวกเรานะผมเสริมท่านสักคู่นิดนึงครับว่าวันนี้นะครับทำไมถึงจนเนี่ยเอาง่ายๆความยากจนทุกวันเนี่ยเห็นพี่น้องนะครับร้องห่มร้องไห้ไปออกรายการทีวีครับมันมีรายการอะไรนะไม่แก้จงแก้จนเห็นไหมครับเพราะมันวันนี้ครับมันเป็นเหยื่อของพวกนายทุนหมดคนไทยมันไม่ได้จนนะครับอย่างที่บอกทรัพย์สินเยอะแยะปลูกผักก็ขึ้นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ได้หมดครับ
แต่เพราะกษัตริย์ชาติช่วงแต่พ่อมันครับไอ้เหี้ยภูมิพลน่ะไอ้สัตว์นรกตัวเนี้ยนะครับกรอกหูทีมงานของมันกรอกหูทีมงานของมันครับไม่ว่าแก๊งองคมนตรีอย่างไอ้เหี้ยสุเมธพวกนี้ครับที่อยู่ใกล้ตัวพวกมันทั้งหมดนะชาวบ้านกินเท่านี้อยู่เท่านี้เพราะถ้ากินมากกว่านี้จะแย่งทรัพยากรของมันที่มันกอบโกยมาไว้พวกมึงมีบ่อน้ำมันไม่ได้มีเหมืองทองคำไม่ได้นะครับเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเป็นเจ้าของปตท.ไม่ได้เจ้าของโรงปูนไม่ได้ครับต้องซื้อของกูพวกมึงแค่ปลูกผักแดกนะครับเลี้ยงวัวตัวนึงมีไก่5ตัวมีหมู2ตัวพอมีบ้านกระต๊อบนะฮะตัวต่อเราแค่นั้นเองมันเอาแค่นั้นจริงๆครับมันถึงใช้ตะแบงครับว่าพอเพียงพอเพียงโคตรพ่อโคตรแม่มันพูดตลอดว่าไอ้เรื่องนี้ผมอัดอั้นตลอดทำไมคนนึกไม่ออกอย่างเชิญชูโอพระท่านทรงเหนื่อยเหนื่อยเหลือเกินนะฮะท่านเหนื่อยเพื่อเรามึงเหนื่อยตรงไหนวะไอ้สัตว์ต้องพูดความจริงครับแล้วพอเพียงตรงไหนไอ้ยาสีฟันมันเอายาสีฟันที่ไหนมาบีบก็ดูภาพที่หมาน้อยส่งไปให้ครับแม่งคาบไปสุบุรีใส่นาฬิกา2เรือนนี่แค่เรื่องส่วนตัวมันครับรองเท้าบาลี่อย่างดีรถยนต์ต้องทำด้วยมือครับคันหนึ่ง50-60ล้านเครื่องบินส่วนตัวก็มีรถไฟส่วนตัวก็มีบ้านส่วนตัวครับมีทุกภาคฤดูร้อนไปอยู่ภาคหนึ่งฤดูหนาวอยู่ภาคหนึ่งนี่คือความจริงครับที่มันพูดไม่ได้ครับถึงต้องออกมาสู้ต่างประเทศอย่างนี้เพราะกษัตริย์พวกนี้แล้วมันเหี้ยทำให้ลิ้วล้อทำให้ทหารชั่วเอาโลโก้ตรงนี้ครับมาเป็นเกาะกำบังและใช้ไอ้กษัตริย์ภูมิพลหรือว่านะลูกหลานของมันครับเป็นนะครับเครื่องมือหาแดกไงถึงบอกว่าถ้าล้มมันต้องล้มทั้งหมดถ้ากษัตริย์ไม่เอออหอบอกไอ้พวกเหี้ยพวกนี้มันก็ไม่สามารถที่จะมีอำนาจวาสนาได้ถ้าไอ้ภูมิพลไม่ยอมรับไอ้เหี้ยประยุทธ์ถูกต้องตามกฎหมายนะไม่ให้เข้าเฝ้ามันก็เป็นกบฏแต่วันนี้ครับมันสมยอมกันครับมันสมคบกันครับปล้นพวกเราต่างหากถึงบอกเลิกได้แล้วครับคำโฆษณาชวนเชื่อดูงานศพมันที่ครับโคตรพ่อโคตรแม่มันครับมันถึงมีเหี้ยตัวนึงที่เรียนแบบไงครับดูงานศพแม่มันครับมันก็เรียนแบบภูมิพลครับอย่าสมมติอย่าไปด่าเขาครับไอ้ที่บุรีรัมย์ครับอย่าไปด่ามันครับเพราะต้นตอมันครับ แม่ถ้าได้น้ำขิงสักแก้วนี่ก็ดีนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสหายหมาน้อยครับพูดอยู่ครับเชิญเลยครับก็โทรมาให้กำลังใจนะคะครับที่ว่าแพ้ๆมาคิดว่าประชาชนออกไปน้อยไปครับต้องออกไปทั้งประเทศถ้าเราออกไปทั้งประเทศไม่มีแพ้ครับ ก็แค่นี้ล่ะค่ะโทรมาให้กำลังใจสู้ๆนะคะครับอยู่กาลาแลนหรือเปล่าครับด้วยอยู่นอกโลกหรือเปล่าครับเนี่ยหรืออยู่ในโลกเราใช่ค่ะอยู่กาลาแลนค่ะโอ้ครับงั้นกาลาแลนอย่าพูดยาวครับ เดี๋ยวมันจับเสียงได้ค่ะแต่ว่าสวัสดีครับครับก็ตอนนี้ก็แบบว่าเป็นอาสาแบบชักชวนเพื่อนฝูงโอ้ดีจังเลยน้องตอนนี้เยอะมากค่ะดีครับดีครับดีครับเยี่ยมเลยครับเพื่อนแม่ค้าตลงตลาดก็ฟัง YouTube กันไปสอนให้เขาเล่นอันนี้ถือว่าสู้แล้วนะดีแล้วครับนี่ก็เริ่มสู้แล้วครับใช่ค่ะครับนี่ก็คือเริ่มสู้แล้วครับเป็ดนิดนึงที่ว่าคนที่เขาไม่ตาสว่างเพราะว่าทีมงานของคุณเข้าทีวีไม่ได้เพราะว่าเขาเล่น YouTube ไม่เป็นไอ้พวกเล่น YouTube ไม่เป็นเนี่ยคือเขาไม่รู้ผมมีทุนนะผมจะเช่าสัญญาณดาวเทียมของประเทศทางนี้เลยครับเช่านะเดือนนึงมัน 4-5 แสนเดือนนึง 600,000 ครับ 600,000 บาททำทีวีดาวเทียมเลยนะคะครับคุณลุงพูดบอกขอวันละชั่วโมงแค่ครึ่งชั่วโมงพูดทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงคนก็ตาสว่างกันแล้วครับเดี๋ยวเอาภาพขึ้นชาร์ตเลยว่ากษัตริย์มีทรัพย์สินอะไรบ้างครับโอ้อยากทำมากๆแต่เราไม่มีงบประมาณนะฮะคือจริงๆเงินพวกนี้พวกเราช่วยคนละบาทนะครับนะมันไม่ได้ยากละคนไทยมันล้านคนก็คือนะครับก็ล้านบาทละไม่ยาก
ากเลยอันนี้แบบว่าตอนนี้ก็แบบว่าเป็นอักษาให้ทางอ้อมคือไปช่วยคนนี้ดีครับดีครับเยี่ยมครับเยี่ยมเดี๋ยวนี้แม่ค้าตลงตลาดนี่โอ้โหเล่น YouTube กันหมดเขามีมือถือเขาเล่นไม่เป็นไงคะพอคนเขาเล่นเป็นทีนี้เขาเข้าไปค้นหาเองแล้วค่ะดีครับดีครับงั้นขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับค่ะโทรมาให้ใจค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะผมเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือช่องดาวเทียมเนี่ยครับไอ้กสทช.ครับไอ้แก๊งเฮียของกษัตริย์มันไม่สามารถบล็อกเราได้ถ้าเรามีออกทั้งภาพด้วยนะครับแล้วเราเอาชาร์ตนะครับบริษัทของมันให้ชาวบ้านเห็นแล้วก็จับต้องได้แล้วทุกวันนี้ครับเราโมเมไม่ได้ทุกอย่างมันตรวจสอบได้หมดครับเรายกเมฆก็ไม่ได้ครับเพราะเรื่องจริงครับนี่มันเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าทางทำไม่ได้พี่น้องก็ใช้ตรงนี้แหละครับใครมีเงินเยอะก็ซื้อ iPad นะครับแจกคนที่ไม่มี iPad นะครับเขาใช้ขาวดำอยู่บอกว่าอันนี้เอาที่มันฟังไลน์ได้ครับนั่นก็คือเริ่มสู้แล้วครับนะไม่ต้องเอาเงินบริจาคให้พวกเราครับซื้อ iPad แจกคนที่ไม่มีแล้วก็ให้ล็อกสัญญานี้ไว้ครับนั่นเราสู้แบบเวียดกงสมัยก่อนเวียดกงสมัยก่อนครับเขาใช้ปากต่อปากบอกกันนะครับเดินหากันเป็นกิโลกิโลครับเพราะไม่มีโทรศัพท์นะที่เขาสู้กับเรียกว่าที่กองทัพซึ่งถือว่าอันดับหนึ่งของโลกอย่างอเมริกาเขายังชนะได้เพราะใช้ยุทธศาสตร์ครับนะอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าลูกโซ่อย่างนี้หรือว่าปากต่อปากอย่างนี้แหละครับแต่วันนี้เราไม่จำเป็นต้องปากต่อปากไม่จำเป็นต้องเดินหากันเพียงแต่ว่าการแชร์ข้อมูลต่างๆการแจ้งข่าวสารต่างๆครับต้องเป็นคนที่กลุ่มเราจริงๆไว้ใจได้จริงๆนะครับตรงนั้นต่างหากนี่ก็ถือว่าช่วยแล้วครับนี่ท่านที่แจ้งมาสักครู่ท่านสู้แล้วนะครับที่กล้าไปบอกว่าเฮ้ยมึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้ภูมิพลมันเลวอย่างนั้นไอ้พระบรมชั่วรัชกาลที่สิบนี่มันบ้ากามอย่างนั้นอย่างนี้นี่มีภาพยืนยันอย่างนี้นี่คือเริ่มสู้นะครับประจานมันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมเนี่ยคนที่โพสที่วิทยาศาสตร์อ่ะไม่ใช่โลกสวยแต่ผมเห็นในแชทเนี่ยทุกคนสุขสนานมากเลยครับผมถามว่าจุดประสงค์ผมเนี่ยนะวันนี้คุณเนี่ยอยากจะล้มรัฐบาลอยากล้มราชวงศ์แต่ผมจะล้มมันต้องมีคุณตายไม่ต้องมีถ้าเกิดญาติคุณแล้วคุณจะเปลี่ยนใจครับผมเนี่ยคำถามนี้มีผู้ใหญ่ถามผมคนหนึ่งว่ารับได้ไหมผมก็บอกขอคิดก่อนก็เลยมาถามไม่ใช่คนโลกสุดโลกผมนะครับหาสัญญาณชัดเจนนิดนึงครับเดี๋ยวพูดยาวๆหน่อยผมให้พูดยาวสัญญาณชัดเจนนิดนึงหายไปละฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคได้ยินชัดไหมครับชัดแล้วชัดแล้วเอาใหม่สัญญาณมาไม่เต็มอ่ะฟังไม่เข้าใจรู้ว่าโลกไม่ใช่โลกสวยครับเชิญต่อเลยครับผมไม่ใช่ แต่ผมอ่ะอยากจะบอกว่าคนที่กำลังแชทกันสุขสนานเฮฮาเนี่ยวันนี้คุณฮัลโหลอ้าวหายไปอีกละถึงวันนี้นะครับลองท่านลองไลน์เข้ามาทางด็อก112ดูนะครับไลน์นี้มันเขียนว่าการเชื่อมต่อไม่เสถียรลองเข้ามาทางอีกทางไลน์หนึ่งนะฮะด็อก112นะครับสัญญาณท่านหายไปหลุดเองนะครับเนี่ยไม่เป็นไรนะครับคือไอ้คำถามนี้มีประจำว่าถ้าเป็นลูกเป็นหลานท่านล่ะก็มันเป็นก็คือต้องเป็นนะครับถ้าการต่อสู้ถึงบอกสายแรกก็บอกแล้วว่า1การต่อสู้ต้องมีการสูญเสียถ้าเป็นลูกเป็นหลานคือมันเป็นก็ต้องเป็นนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงถ้าไม่อยากให้เป็นนะท่านก็ต้องย้ายนะครับไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ต้องสู้แต่นะครับการสูญเสียนะครับมันเกิดขึ้นมาตลอดและเขายอมรับสภาพเหมือนที่พี่น้องโดนฆ่ากลางถนนราชดำเนินผ่านฟ้านะเห็นไหมนะครับมันยิ่งกว่าสูญเสียอีกครับไม่ต้องระเบิดไอ้นั่นเขาโดนยิงกระบาลครับแล้วเขายอมรับไว้เขาไม่ยอมรับแต่เขาต้องทำใจเพราะการต่อสู้นะครับสูญเสียเกิดขึ้นแน่นอนแล้วนั่นเขาโดนฆ่าโดยที่ยังไม่ได้สู้เลยซ้ำไปครับแต่เมื่อเราสู้เราลุกขึ้นสู้ครับเรายอมรับที่จะสูญเสียก็ต้องยอมตรงนั้นนะครับถ้าไม่ยอมนะครับถ้าไม่สูญเสียเลยครับมันก็ดีที่สุดแล้วครับผมก็ไม่อยากให้มีการสูญเสียแต่ถ้ามันมีการสูญเสียก็ต้องยอมรับสภาพนั้นเพราะการต่อสู้
นะครับนะไม่ได้เรียกว่านะครับไปเล่นละครครับอันนี้มันคือชีวิตจริงครับเชิญครับเชิญครับว่าหรอไปเจอแฟนฮัลโหลครับฮัลโหลครับเชิญต่อเชิญต่อสัญญาตอนนี้ไม่มีเครื่องหมายอะไรขึ้นครับพูดได้เลยครับผมได้ตะกี้ถึงไหนละเอาใหม่เอาใหม่คือผมนะอยากจะถามอ่ะคนที่แชทกับสงหนามนั่งฟังคุณเนี่ยมันเหมือนดูแบบความรู้สึกผมนะเอาความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกเอาความรู้สึกก่อนเอาความจริงยังไม่เกิดขึ้นเอาความรู้สึกถ้ามีวิศวกรรมในกรุงเทพหลายจุดแล้วหัวเมืองใหญ่หลายจุดในประเทศไทยบังเอิญมีญาติของคนที่กำลังแชทกับสนุกหรือว่าคนที่เกลียดรอสิบเกลียดรัฐบาลชั่วเจ็บป่วยหรือตายหรือรับผลกระทบ คุณจะด่าผมไหมจะด่าคนที่ทำไหมเอาเดี๋ยวผมจะให้คนที่แชทเขาตอบมาก็แล้วกันนะผมไม่เอาไปประเด็นเรื่องเงี้ยเพราะอันนี้มันท่าแล้วก็เป็นความรู้สึกของคุณนะเผื่อคนอื่นที่เขาไม่รู้สึกเหมือนก็แล้วแต่เขาผมไม่ตอบใช่ทุกคนสนุกสนานทางไงเขาฟังคุณเนี่ยนะไม่ใช่สนุกสนานคุณจะหายหมาน้อยอ่ะสนุกสนานได้ไงเขาเสียสนุกอ่ะขนาดเนี้ยคุณอย่าไปว่าคนอื่นนะคนอื่นทุกที่ฟังอยู่หน้าซีบอกที่แชทเนี่ยเขาไม่ตาสีตาสานะอย่าไปว่าเขาไม่เอาถ้าว่าเขาคือว่าผมตัวการคือทำให้เขาแชทเข้ามาอย่าไปว่าคนอื่นเขาด่าบอกเอ้ยมาน้อยมึงให้เขาแชทเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้อย่าไปว่าการที่จะล้มมันนะอย่าไปว่าคนอื่นการที่เราจะล้มมันได้เนี่ยเราต้องทำเหมือนตุรกีทำเหมือนซีเรียทำเหมือนอิรักก็ทำไปผมไม่ได้บอกว่าต้องไประเบิดอะไรไม่เคยบอกนะนี่คุณพูดเองเขารู้สึกเองนะคุณพูดเองนะอันนี้คือในมุมมองผมไงเอ้าก็มันยังไม่มีใครระเบิดแล้วไปรู้สึกยังไม่ได้หรอไปตีปลาหน้าสายยังไม่ได้เกิดเลยแล้วถ้าอย่างซีเรียที่คุณบอกหรือว่าอย่างตุรกีแล้วถ้าไปยิงแล้วไอ้คนที่โดนยิงเป็นญาติเขาล่ะเขารู้สึกยังไงถ้าคุณทำอย่างคุณเนี่ยไม่เอาอย่างนี้ก็นั่นสิผมถามไงผมถึงถามไงถามแล้วเพื่ออะไรมันไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาวันนี้เราผมตัดสายไม่เอาไม่ได้เรื่องคือโทรมาลักษณะนี้ไม่เอาครับเราต้องการกำลังใจครับผมตัดสายนะเนี่ยตะกี้ไม่ได้สัญญาณหลุดนะผมไม่เอ่ยชื่อหรอกโทรเข้ามารู้ว่าเป็นแนวร่วมแต่คุณถามแล้วยังไม่มีเกิดประโยชน์ถามแล้วให้มีกำลังใจถดถอยถามเพื่อหาเรื่องกันและที่สำคัญคุณไม่กล่าวหาคนอื่นที่หน้าซีบอกแสดงว่าไอ้คนที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยโง่กว่าคุณหมดหรือไงอ่ะหรือคนที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยเขาปัญญาอ่อนกว่าคุณหรือเขาขี้ขลาดกว่าคุณหรือยังไงไม่เอาถ้าด่าผมนี่ผมไม่ให้เขาแชทเข้ามาไม่เอานะโทรมาอย่างนี้ผมไม่เอาคุณตัดสายนะครับคุณจะโกรธผมก็เรื่องของคุณเพราะผมไม่สนใจหรอกพูดอย่างนี้พูดหาเรื่องแล้วให้มีทำให้แนวร่วมเสียเปล่าคุณไปดูถูกคนอื่นได้ไงคนที่แชทเข้ามาเขาพร้อมเสียสละก็เรื่องของเขาอันนี้คุณเอาความรู้สึกของคุณแล้วไปกล่าวหาคนอื่นอย่างนี้แหละความรู้สึกมันกล่าวหาได้เหรอนี่มันชีวิตจริงนะเว้ยไม่ใช่ความรู้สึกนะเว้ยไม่จริงเลยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้าวได้ยินชัดไหมครับพี่แจ๋วแจมแจ๋วเชิญเลยครับท่านคือคุณโง่หรือเปล่าเนี่ยคุณแชทเข้ามาเนี่ยฮะคุณโทรเข้ามาเนี่ยคุณโง่หรือเปล่าเนี่ยคุณมีความคิดหรือเปล่าผมชักจูงหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกพี่ผมหรือเกี่ยวห้วงนะคือไม่คนเราเนี่ยในเมื่อจะสู้เนี่ยคุณจะไปเครียดตลอดเวลาก็ใช่ที่ครับทุกวันนี้นะครับคุณอย่าคิดว่าเขาแชทสนุกเฮฮาทุกวันนี้เขารอสัญญาณครับคุณปวดฟังคุณปวดเข้าใจสมัยนะครับครับวันหน้าผมเนี่ยไปลบแน่การที่ผมจะมาสนุกเฮฮามั่งเนี่ยถ้ารู้สึกแบบว่าวันไหนลาจากโลกไปแล้วก็ยังนะยังมีสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะมาเคร่งเครียดตลอดเวลามันไม่ใช่นะครับอันนี้วันนี้ผมมาแบบว่าวันนี้เพียด้วยผมขี้เกียจพูดกับคุณแรงๆก็เลยพูดกับคุณนิ่มๆดีกว่าไม่ต้องไปตอบโต้กันแต่ว่ามันคืออาหลีคือการที่ครับคุณก็แชทเหมือนกันแล้วคุณไปกล่าวหาคนที่แชทเข้ามาแสดงว่าที่แชทเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกรู้สาในการสูญเสียเจ็บปวดหรือยังไงเพราะนี่เวลาตีหนึ่งตีสองต้องอดหลับอดนอนเพื่อแสดงความคิดเห็นนี่คือการร่วมสู้เหมือนกันใช่ไหมคือการที่กล่าวหาคนอื่นนี่ไม่เอาถ้าผมบอกแล้วถ้าด่าให้ด่าผมคนเดียวอย่าไปด่าคนอื่นไม่เอาแล้วคุณเอาความรู้สึกคุณรู้ไหมครับ
เขารอสัญญาณอยู่คนเราเนี่ยจะมาพูดอะไรจริงจังเนี่ยเดี๋ยวมันรู้เข้าใจไหมครับเราจะมาพูดเป็นการเป็นงานอะไรมากไม่ได้หรอกมันมีแต่หลักการที่จะต้องให้คนตาสว่างเท่านั้นเองแต่เรื่องลบเนี่ยมันเป็นการที่เราจะมาพูดจงแจ้งกันไม่ได้นะครับคุณไปเข้าใจสมัยนะครับครับนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าไปกลัวนะครับผมก็จะร่วมสู้กับพี่นะครับพี่หมาน้อยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่แหมวันนี้มานิ่มๆผมไม่ได้โกรธท่านนะสายก่อนหน้านี้ครับแต่ผมพูดเป็นลักษณะอย่างนี้คือคุณใช้ความรู้สึกมาพูดอย่างนี้ผมก็ไม่เอาแล้วครับนะไม่เอาความรู้สึกมันเอามาใช้ในการต่อสู้ไม่ได้คือต้องเอาความเป็นจริงมันจะเกิดก็คือเกิดนะครับก็เกิดอ่ะถ้าเป็นลูกหลานแล้วก็คือมันเกิดจะทำไงอ่ะแล้วถามหน่อยผู้ที่มันทำเนี่ยมันรัดประหารนะครับมันไล่ยิงไล่ฆ่าพวกเรามันเคยถามไหมว่าลูกใครหลานใครนะครับเพราะการต่อสู้นะมันมีการสูญเสียแต่ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับวันนี้ครับรัฐบาลนะฮะมันต้องรับผิดชอบถ้ามันเกิดการสูญเสียอย่าไปถามว่าใครรับผิดชอบถามอย่างนี้ถามหาเรื่องกันแล้วทำให้คนที่จะสู้เนี่ยเขารำคาญเขาไม่ได้หมดกำลังใจหรอกเขารำคาญนะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีค่ะครับมาน้อยเหรอครับพูดอยู่ครับจากนอร์เวย์นะครับเชิญเลยครับนอร์เวย์นะคะครับเชิญครับแต่ละคนน่ะนะตอนนี้น่ะคือตอนนี้เราไม่ใช่อยู่หน้างานนะเรายังไม่ได้สู้รบครับเราก็แค่คุยกันแชทกันเพื่อที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันไหนบางครั้งก็ยังจะมีสลิมเข้ามากวนประสาทอีกเราก็แค่คุยกันไปแค่นั้นแหละค่ะครับแต่ที่จริงแล้วน่ะทุกคนเราน่ะเรารู้ที่จริงน่ะพี่เองนะหมาน้อยสมัยก่อนที่เรียนน่ะคิดเอาไว้เลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยคือเราคนกาฬสินธุ์น่ะมันอยู่พื้นที่สีแดงนะใช่มั้ยคอมมิวนิสต์แล้วเราชอบเราอยากปลดแอกให้ประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เรารู้ไอ้เรื่องเร็วๆซ้ำๆเนี่ยบอกได้เลยถามว่าทำไมถึงฟังลุงสนามหลวงเพราะว่าเราเป็นคนที่รู้ข้อมูลข้างในแล้วลุงสนามหลวงที่พูดมาน่ะใช่เป็นข้อมูลจริงซึ่งมันเป็นคนส่วนคนข้าราชการแน่ๆน่ะเขารู้ทั้งนั้นแหละแล้วก็ทุกคนที่เขาสู้มาตั้งนานน่ะเขารู้ว่านั่นคืออะไรแต่ตอนที่จริงตอนหลังเนี่ยเราจะให้อภัยแล้วนะเราเรียกว่ามันจะเงียบไปแล้วนะครับแต่สรุปแล้วอยู่ๆมันกลับมาทำร้ายอีกครั้งซึ่งตอนหลังนี้มันรับไม่ไหวแล้วว่า มันจะเอาอะไรกันนักนั่นหนาใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าอ่ะสมมติว่าปีเอาปีงบประมาณปีนี้นะไอปี59นะเอางบประมาณปี59นะปี59เพิ่งมีเงินกู้เข้ามานะเอา60ล้าน65ล้านพี่หารดูนะ65ล้านหารดูนะเงินแค่เงินงบประมาณทั้งหมดนะให้กับทุกคนน่ะได้คนละ 400,000 กว่าครับปีนึง 400,000 กว่าครับนั่นมันมากแล้วนะใช่มั้ยครับนี่ขนาดไม่ได้ไปยุ่งกับเงินไอ้ที่เอาไปบำรุงพระมหากษัตริย์นะครับเห็นไหมเงินประเทศเราเป็นเศรษฐีถูกต้องแล้วจะบอกให้นะอย่าไปสงสัยว่าไอ้พวกดารานักร้องน่ะมันออกมาทำไมตอนนั้นพี่ก็ยังเสียใจอยู่จนทุกวันนี้ว่าไม่น่าที่จะไปช่วยมันเลยนะครับเพราะตอนนั้นพวกรัฐมนตรีน่ะมันไปดูเกาหลีใต้ครับสมัยนั้นน่ะเรนน่ะนึกใครต้องตอนนี้เรนมันอาจจะเก่าไปแล้วแต่ตอนนั้นน่ะเราไปดูเกาหลีใต้ก่อนหน้านั้นเราเลยคิดว่าเราต้องการให้คนมีความสามารถนี่เราต้องการดึงเงินเข้าประเทศเราอยากจะทำเหมือนเกาหลีใต้ครับทำไมเขาหางบประมาณให้กับคนเก่งๆสร้างหนังทำสารคดีทำอะไรเพื่อที่จะไปเสนอขายใช่ไหมเราคิดนะเราเพื่อต้องการที่จะให้เงินกับคนเก่งๆให้นักศึกษาให้อะไรอย่างนี้เก่งๆนะครับ
แต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มต้นของงบประมาณยังไงพี่ก็เลยโอเคค่ะร่างให้ใช่ไหมแล้วพองบประมาณผ่านก็ตอนนั้นก็คือไปทัวร์ยุโรปใช่ไหมไปทัวร์ทุกทั่วโลกเลยได้เข้าประเทศเขาอย่างมากเลยแต่นี่นะเงินนั้นน่ะไปดูเลยนะเงินที่มันสร้างหนังสรัญวงกระจ่างมันเอาไปสร้างหนังมันได้กี่ล้านกี่ล้านอ่ะแล้วอีสินใจน่ะมันไปได้กี่ร้อยล้านอ่ะครับแล้วไอ้คงพัดน่ะมันกี่ร้อยล้านอ่ะแล้วอีนางลูกพี่สารน่ะมันนี่เป็นหลานของไอ้คนไทยทลากรน่ะมันเป็นหลานสุดท้ายน่ะมันได้เท่าไหร่อีพวกนี้ต่างหากที่มันเอามาทับคนที่เป็นให้ออกมาอืมครับเพื่อจะแลกงบประมาณที่เป็นหนาปีหนึ่งไม่ใช่เป็นพันล้านนะมาน้อยมันต้องเป็นเกือบจะเจ็บที่ออกไปตรงนั้นเพื่อเอามาให้ไอ้พวกนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ไอ้งบส่งเสริมอะไรน่ะนี่ต่างหากที่มันออกมาประท้วงนะมันนี่ว่ามันดีหาเหวอะไรหรอกมันต้องการไอ้พวกที่มันจะเอาเงินตรงนั้นน่ะมันเอาคุมถ้าเธอไปแค่ไม่จ้างตรงนี้ต่างหากนี่คือเงินของเราทั้งนั้นแม้แต่ดารามันคงไม่รู้ว่าพวกนั้นมันมาไปถึงมาลักมากมายแต่ที่จริงแล้วมันมาลักเพื่อที่มันจะต้องการผลประโยชน์ตรงนั้นครับคือทุกคนที่มาไปกษัตริย์นี้มันได้ผลประโยชน์เข้ากระเป๋ามันเต็มๆเข้าใจไหมครับแล้วจะบอกให้นะการที่มันจะหนีมาอยู่เมืองนอกไปเตือนมันไว้เลยไม่ว่าไอ้หน้าไหนมึงมาอยู่ยุโรปมึงมาอยู่อเมริกานะมึงจะหอบเงินมานะ อยู่ฉันอยู่ประเทศนอร์เวย์นี่นะตอนนี้เนี่ยฉันเห็นไอ้คนหนึ่งซึ่งประเทศนอร์เวย์เนี่ยปีนี้นะเขาปล่อยมันลอยแพเลยเขาเพราะว่าถ้าส่งมันกลับประเทศมันนะเขาฆ่าตายครับแต่มันลี้ภัยมาอยู่นอร์เวย์เขาส่งเงินที่มันหนีเอามันโกงมานะกับประเทศนะคะแต่นอร์เวย์เนี่ยก็ต้องปกป้องคุ้มครองมันเพื่อมันสิทธิมนุษยชนให้มันอยู่ในที่ที่เซฟตี้ที่สุดนะแต่มันเจอสื่อไม่ได้มันออกมาออกเพื่อที่จะปลุกให้คนมุสลิมกลับไปฆ่ากันอีกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะเขาบอกว่าเอางี้คุณไปอยู่เลยเราไม่ปกป้องมันแล้วนะตอนนี้คือคนที่มันฆ่าเขาไปเยอะๆเขาก็จะมาฆ่ามันเหมือนกันแล้วก็บอกไว้เลยกฎหมายต่างประเทศน่ะเขาเงินที่ได้มาเท่าไหร่น่ะเขาเอาส่งคืนนะคุณมาลี้ภัยได้แต่คุณคิดว่าคุณที่เงินที่คุณโกงมาตอนนี้น่ะคุณจะเอาได้เหรอถ้าประเทศไทยขอถ้าตอนนั้นเราชนะนะเราขอคืนได้หมดแล้วก็เราจะไม่ให้มันขึ้นศาลไม่ให้มันขึ้นศาลโลกนะเพราะว่าถ้ามันขึ้นศาลต่างประเทศนี้มันสบายเราต้องให้มันขึ้นศาลที่ประเทศไทยเราจำเอาไว้เลยจำหน้าไอ้ผู้พิพากษาที่มันตอนนี้พี่เพราะว่าการสอบเป็นผู้พิพากษานะมันยังสอบด้วยการให้คะแนนด้วยการเหมือนแบบอ่านแล้วก็ให้คะแนนมันไม่ได้สอบวัดด้วยความสามารถนะตั้งแต่ปี32นะไอ้เปมน่ะมันเข้าไปคุมมันเข้าไปคุมคณะผู้พิพากษาตั้งแต่นั้นมาน่ะศาลเลยไม่เป็นศาลเลยแล้วก็หลายคนที่เรียนไม่เก่งทำไมมึงได้เป็นผู้พิพากษามึงต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงนะมาน้อยอย่างสมมุติว่าตอนนั้นท่านนายกทักษิณใช่ไหมถามว่าท่านมีคุณประโยชน์ก็ตรงที่ท่านให้เราได้ดูในทีวีน่ะท่านเอารูปภาพเมืองยอนมาใช่ไหมเมืองยอนถึงเจริญรุ่งเรืองกฎของประเทศเขาก็คือประชาชนของเขาห้ามเสพยาเสพติดเขาผลิตมาให้เราแต่ทำไมเขาห้ามประชาชนเขาใช่ไหมคุณกลับไปดูเหอะเพราะตอนนั้นออกข่าวในออกในรายการทีวีไทย ให้ดูถึงเมืองยอนว่าเมืองยอนนี่มันเจริญขนาดไหนใช่ไหมแล้วไอ้ที่ว่าทำไมมันถึงเกลียดทักษิณมากก็ว่าทักษิณผ่านกฎหมายฟอกเงินกฎหมายฟอกเงินที่จริงตอนนี้
ที่มันเอามาที่หมาน้อยบอกว่ามันเอาไปยึดเงินของคนที่เขาปล่อยเงินกู้ใช่ไหมมันเลือกปฏิบัติกฎหมายฟอกเงินน่ะเราจะใช้ตอนเมื่อ ประเทศเราได้ยึดได้แล้วแล้วมันจะเป็นกติกาว่าทุกคนมีงานมีการทำทุกคนจะมีสิทธิ์ตรงนี้ค่ารักษาเอาไว้เลยนะทุกคนที่เราสู้เนี้ยเราจะมีสิทธิ์ทุกอย่าง เหมือนข้าราชการตัวคุณเองทุกคนนะครับคุณให้ไปถามดูก็ได้ว่าข้าราชการมันได้สิทธิ์ยังไงเราจะได้แบบนั้นถึงพี่จะอยู่ประเทศนอร์เวย์นะตอนนี้เนี่ยพี่ล่างเอาไว้หมดเลยว่าเราจะทำกฎหมายออกมายังไงอันไหนนั้นอันไหนนะเพื่อที่จะเอาไปเสนอนะคะคแล้วพี่ถึงอยู่นอร์เวย์เนี่ยขอโทษนะไอ้นาไอ้รัฐมนตรีคุณไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวก็ไอ้นักการเมืองมันเข้ามาขอโทษนะมันมีหลักกฎเกณฑ์มันมีหลักการของมันอยู่พี่นี่แหละจะไปยืนอยู่ข้างหลังคุณลุงสนามหลวงเพื่อที่จะตอบโต้มันไอ้พวกอย่างนี้ไม่ต้องเลยเพราะว่าเราอย่าไปกลัวเรายังไม่สำเร็จเราลงไปกลัวอะไรเรื่องหน้าล่วงหน้าแล้วไอ้การที่จะมีคนตายน่ะเราเล่นอะไรเราไม่ได้เล่นตาหีตายน้อยดีกว่าตายมากแล้วถามหน่อยสิเผื่อวันหน้าลูกตอนนี้เหลือคุณน่ะไม่สู้ใช่ไหมแล้วเผื่อวันหน้าน่ะลูกคุณเหมือนหมาน้อยล่ะเป็นยังไงถ้าลูกคุณแบบว่าอยากสู้เหมือนหมาน้อยเนี่ย คุณพอใจเหรอที่ว่าจะวันหน้าลูกหลานเลยเห็นคุณยังจะต้องมาตายอีกเหรอคุณเข้าใจไหม คุณต้องเข้าใจว่าถึงตอนคราวเสียหายมันก็ต้องเสียหายแต่เราก็ต้องทำประเทศอื่นเขาทำมาแล้วแต่เราทำครั้งนี้น่ะเราต้องการแค่คนจริงใจจริงจังแต่ไอการที่เวลาเรามาแชทเราก็หัวเราะกันไปเรามีความสุขอ่ะเราได้มีความสุขเราได้มาเจอกันในอินเทอร์เน็ต คุณรู้ไหมว่าแต่ละคนนี่ไม่รู้จักกันเลยนะน้องๆในนี้ก็ไม่รู้จักพี่นะแต่มาน้อยก็รู้จักพี่นะเพราะว่าในไลน์ของพี่เนี่ยพี่มีรูปพี่ใช่ไหมถึงแก่ๆถึงจะ50แต่ก็ไม่ใช่ที่เหลนใช่ไหมมาน้อยไม่แก่ครับอย่าบอกนะเดี๋ยวลุงทีเขาอยากรู้เดี๋ยวลุงทีเขาอยากเห็นหน้าอีกลุงทีไม่ได้เลยลุงทีนี่นางงามจักรวาล นะคะคุณลุงทีค่ะสวยด้วยลุงทีน้ำลายไหลค่ะอย่าน้ำลายไหลค่ะลุงทีนี่พอบอกเรื่องสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอย่าไปบอกว่าสวยไม่สวยครับเดี๋ยวลุงทีเขาบอกว่ามึงส่งรูปมาให้กูดูหน่อยสิพี่เขาสวยลุงทีนะฮะพี่เขาเป็นอดีตเทพีสงการนะครับได้ยินแล้วหูผึ่งคืออย่างนี้นะครับผมไม่ได้โกรธท่านนะแต่ว่าสไตล์ผมพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็คือมันเป็นความคิดของท่านแต่ว่าความคิดได้แต่ท่านใช้เอาความรู้สึกมาถามผมเนี่ยมันความรู้สึกมันจับต้องไม่ได้ต้องเอาความเป็นจริงและวันนี้นะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าพวกเรานะครับออกอากาศได้ไม่กี่เดือนนะครับนี่คือการเริ่มต้นที่จะรวมคนครับต้องนับอย่างนี้ว่าเริ่มต้นไม่กี่คนนะครับนี่การเริ่มต้นแล้วถ้าเริ่มต้นแล้วยังคิดอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ครับนี่เรายังไม่ลงมือสู้เลยนะครับนะสู้แค่ทางอากาศส่วนการสูญเสียจะเกิดนั่นถามว่านะครับเราจะยอมให้มันฆ่าเราอย่างเดียวเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสายหมาน้อยโอ้นี่ก็สวยอีกคนหนึ่งยังไม่เห็นหน้ากันเลยนี่จะอเมริกานะคะครับอเมริกาที่อยู่อริโซนาคุยกับลุงทีมาพักนึงแล้วล่ะค่ะครับครับครับแต่ยังไม่เห็นหน้ากันพี่ที่นอร์เวย์เนี่ยพูดถูกครับนะคะคุณเข้ามาแชทแล้วคุณไม่รู้รายละเอียดว่าเป้าหมายของพวกเราพวกเราเนี่ย globalize แล้วนะคะจากทั่วโลกในห้องแชทเป็นห้องเดียวที่พวกเราจะมาเหมือนกับว่ามาระดมความคิดมาพูดหยอกล้อ กันฉันพี่น้องนะคะแต่เวลาทำจริงเราก็ทำจริงครับทุกอย่างมันมีการสูญเสียแต่พวกเรายืนอยู่บนความสูญเสียที่น้อยที่สุดพวกเราตระหนักถึงความสูญเสียของพี่น้องทุกคนครับไม่ใช่ว่าพวกเรามาทำกันเล่นๆให้คุณเข้าใจตรงนี้นะคะนะคะคนที่คิดว่าโอ๊ยฉันไม่อยากจะสูญเสียอะไรเลยฉันไม่ต้องการสูญเสียอะไรเลยคุณก็อยู่ในบ้านไปเถอะค่ะนะคะเพียงแต่ว่าคุณอย่าออกมาขวางทางพวกเรา
นะคะเพราะพวกเราก็ไม่อยากให้คุณสูญเสียแต่พวกเราทำกันจริงๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกพวกเราตั้งใจเสียสละความคิดนะคะกำลังทรัพย์เท่าที่พวกเราจะช่วยกันได้พวกเราภาคประชาชนนะคะให้พวกคุณเข้าใจไว้ด้วยครับนะคะเราไม่ได้ทำงานเพื่อนักการเมืองไหนทั้งสิ้นครับแต่เราอยากเห็นความเจริญของบ้านเมืองครับให้เกิดกับลูกหลานในอนาคตเพราะว่าพวกเราถูกกดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่โทษเขาหรอกค่ะเพราะว่ายุคนั้นน่ะการศึกษามันยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนี้ครับนะคะยุคนี้โอกาสมันเป็นของพวกเราเพราะว่ามันมีเครื่องมือสื่อสารให้พวกเราติดต่อกันได้ง่ายครับให้เราได้ส่งข่าวสารกันทั่วโลกได้ง่ายเราถึงจะต้องคลิกแผ่นดินเราในยุคของเราให้ได้ครับเพื่อลูกหลานในอนาคตเนี่ยจะไม่ต้องมาสู้แบบเราอีกครับนะคะพวกเราถ้าประเทศเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขทำมาหากินเจริญพวกเราไม่ต้องออกมาจากนอกประเทศหรอกค่ะครับนะคะครับแล้วให้พวกคุณเข้าใจไว้ด้วยว่าคนที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ว่าหนีการเมืองทุกคนบางคนออกมาเพราะต้องการช่วยเหลือครอบครัวครับคุณไม่รู้หรอกว่าการที่ละทิ้งครอบครัวออกมาอยู่ต่างประเทศโดดเดี่ยวตัวเองเพื่อต้องการจะให้ครอบครัวอยู่รอดครับมันก็แสนสาหัสเหมือนกันนะคะทุกคนยืนอยู่บนความเจ็บปวดทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พวกเราทั่วโลกจับมือกันแล้วต้องการเปลี่ยนประเทศนี้อย่างจริงจังให้คุณเข้าใจไว้ด้วยอย่าเข้ามาต่อว่าทีมงานหรือว่าครับทำไมกลัวพี่น้องไม่สูญเสียเหรอพวกเราสูญเสียกันมามากแล้วค่ะไม่ใช่ไม่สูญเสียแต่ลักษณะการสูญเสียเนี่ยมันต่างกรรมต่างวาระกันต่างชนิดกันครับนะคะให้พวกคุณเข้าใจอย่าไปต่อว่ากันก็โทรเข้ามาเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็พี่น้องในห้องแชทก็คงจะสนุกสนานล่าเริงกันพอสมควรแลกเปลี่ยนความคิดกันไปทวนหน้าก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะครับความหวังใหม่เกิดขึ้นในไม่ช้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะครับการเปลี่ยนแปลงประเทศเราไปด้วยกันสวัสดีค่ะขอบคุณครับก็คือที่ผมต้องตัดสายท่านไปนะเพราะว่าท่านไปกล่าวหาคนที่อยู่หน้าซีบ็อกที่แชทเข้ามาเหมือนว่าเขาไม่มีความรู้สึกรู้สาตรงนั้นที่ผมไม่ชอบตรงนี้มากกว่าคือระบอบที่กล่าวหาคนอื่นไม่มีคือเลวหมดแล้วตัวเองดีหมดนี่ผมไม่ชอบนะฮะคือใครจะดีจะเลวนะครับไม่ต้องไปบอกเขาเพราะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยวุฒิภาวะแต่ละคนคืออย่าทำตัวเหมือนนปช.นปช.นี่ครับจริงๆแล้วบุคลากรนะครับที่หน้าเวทีครับเยอะแยะครับแต่ว่าต้องให้โอกาสแค่ไม่กี่ตัวพูดบนเวทีเนี่ยนี่คือการวางยุทธศาสตร์ที่ผิดมากๆสวัสดีครับ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 เชิญเลยครับครับพูดดังๆนิดนึงครับไม่ต้องเกรงใจครับครับผมครับครับครับเมื่อเย็นนี้ก็คุยกับลุงสนามหลวงละก็เป็นปกตินะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการสูญเสียเป็นธรรมดาครับจริงไหมครับครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลแต่ว่าจะเสียมากเสียน้อยแต่ต้องให้เสียน้อยที่สุดทางฝ่ายเราครับส่วนทางฝ่ายมันต้องให้หนักเสียหายให้หนักครับนะครับผมก็ฟังมาหลายสายแล้วบางคนก็คือนั่นมันเป็นความคิดของแต่ละคนนะครับกลัวถึงบอกว่าต้องตัดไม่หันอากาศวอลแหวนออกไปใส่ไม่โทรและสระอาเข้าไปถูกต้องไหมคือตอนนี้ต้องรู้สถานการณ์ท่านครับเดี๋ยวแทรกนิดหนึ่งคือตอนนี้เรากำลังรวบรวมผู้คนนะครับเหมือนพระเจ้าตากคือสถานีเราก็เพิ่งจะออกไม่กี่วันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าการพูดหนึ่งพูดให้แนวร่วมที่แสดงความเห็นเข้ามาเขาสละเวลาแชทเข้ามาเนี่ยอย่าไปบอกว่าเขาแชทเพื่อสนุกสนานแล้วแต่เขาอยากจะแชทเข้ามาแต่ตอนนี้คือขอให้มีคนเข้ามาก่อนแล้วค่อยคัดกรองเพราะเราต้องการรวบรวมนักต่อสู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเราแค่สื่อกลางใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมจะยอมไม่ให้คนไม่ได้ถ้าคนอื่นกล่าวหาผมด่าว่าไอ้มึงมาน้อยมึงเลวมึงชั่วด่าผมไม่ว่าแต่ถ้าไปกล่าวหาพี่น้องที่แชทเข้ามาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ผมไม่ยอมเพราะผมต้องการรวบรวมมวลชนนะผมไม่ยอมครับถ้าด่าผมผมไม่โกรธตรงนี้ต่างหากนะฮะ
ครับผมเชิญต่อครับขอร่วมอยู่คนนึงแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าใต้ดินครับครับครับผมหนึ่งในที่ผู้ร่วมรวมการแล้วกันเดี๋ยวว่าเรารอสัญญาณแค่นั้นแหละได้ครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ครับนะโอเคครับคุณดูอย่างการปฏิวัติฝรั่งเศสที่เห็นไหมครับใช้ผู้คนเท่าไหร่กว่าจะสำเร็จครับเหมือนกันถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงมันต้องเสียสละอืมครับผมครับต้องดีใจกับทั้งน้องอ่ะที่ว่าต้องขอคารวะน้องๆอ่ะนะที่ว่าอุตส่าห์เสียสละความเป็นส่วนตัวออกมาแบบนี้ครับนั่นแหละพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับจะคอยเดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่ก็ส่งสัญญาณมาเนอะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีน้องครับคือการประกาศสู้ตรงนี้นะท่านฟังครับคือเริ่มต้นแล้วก็ที่เรามีธงเพราะที่พูดทุกวันถ้าไม่มีธงมีธงนี่ตกลงมึงพูดทุกวันนี่เพื่ออะไรก็เพื่อให้มีการสถาปนาสหพันธรัฐคือมีการปกครองจากพวกเราส่วนจะเปลี่ยนชื่ออื่นไม่เป็นไรครับแต่ว่ามีตุ๊กตาให้ท่านฟังจับต้องได้ว่าสู้วันนี้ครับคืออำนาจต้องมาจากพวกเราและเราต้องล้มระบอบมันทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้ครับถ้าการสูญเสียที่ผ่านมาครับเราไปยอมให้เขาทำลายเราฝ่ายเดียวผมไม่ได้บอกให้พี่น้องไปก่อวินาศกรรมนะครับแต่เมื่อเราลุกฮือขึ้นสู้แล้วพวกมันบุกมาถึงบ้านเราถึงตำบลเราครับเรามีสิทธิ์ป้องกันตัวครับไม่ใช่งอมืองอเท้าให้มันยิงกระบาลเราตรงนั้นต่างหากครับที่เราจัดตั้งขึ้นมาไม่ใช่จัดตั้งคนขึ้นมาเพื่อนะครับลุกไประเบิดตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เพราะเราไม่มีปัญญานะฮะพวกมันมีปัญญาพวกมันมีข้าวของอยู่ในกองคลังพวกมันถ้ามันระเบิดคือพวกมันต่างหากเราตั้งลุกขึ้นสู้ครับตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งแนวร่วมขึ้นมาเพื่อนะครับประกาศความเป็นมนุษย์ของเราให้กลับคืนมาว่าวันนี้กูไม่ยอมมึงแล้วมึงเอากูเป็นฝุ่นมาตลอดชีวิตไอ้กษัตริย์ชั่วครับกูจะไม่ยอมมึงต้องนะครับเป็นคนเท่ากูมึงไม่ใช่เทวดาตรงนั้นต่างหากครับขอให้โอกาสเรามั่งเพราะเราประชาชนตอนนี้ทั่วโลกนะครับเขามองประเทศไทยครับมันเหมือนกะลาแลนด์นี่เขาว่าจริงๆตรงนั้นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราพาคนไปชุมนุมแล้วรอให้เขาไปยิงกระบาลนะครับสู้ก็ยังไม่ให้สู้อย่านะพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าทางเขานะสันติหิงสาแล้วมันตายหงตายหาที่มันสูญเสียมากเพราะไปงอมืองอเท้านะครับยกมือไหว้ให้มันยิงกระบาลเพราะฉะนั้นนะครับการต่อสู้ถ้ามันจะสูญเสียครับก็ต้องให้เกิดพวกมันมั่งไม่ใช่เราอย่างเดียวและไม่ใช่รอมันยิงยาวเราอย่างเดียวนี่จริงๆนะครับต้องพูดความจริงนะฮะไม่ใช่โลกสวยและผมไม่ได้โกรธท่านนะที่ท่านพิมพ์เข้ามาไม่ได้โกรธเลยนะครับแต่ต้องนะเอาพื้นฐานความจริงนะครับโทรเข้ามางวดหน้าโทรมาใหม่ได้นะอย่าเอาความรู้สึกมาพูดเพราะผมย้ำท่านบอกว่าอันนี้ความรู้สึกใช่ไหมพอเอาความรู้สึกมาพูดเนี่ยผมไม่ชอบเพราะท่านไปว่าคนที่แซดเข้ามานะครับทุกคนนะครับนั่งพิมพ์เนี่ยบางง่วงเหงาเหานอนครับอย่างลุงทีนะฮะอายุ70-80ครับยังนั่งอดตลับขับตะนอนหลังขดหลังแข็งครับแชทเข้ามานะถามว่าสนุกสนานไหมบางครั้งก็ต้องมีมั่งครับเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้นะทุกคนนะครับมีวุฒิภาวะมีความรู้ครับถ้าไม่มีความรู้เล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นครับเล่นไม่ได้อยู่คนละโลกครับและที่สำคัญครับทุกคนเข้ามาคือมีความคิดมีอุดมการณ์แนวทางเดียวกันนั่นคือสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบในเมื่อเขามีความคิดที่จะสู้เขาก็พร้อมที่จะสละทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปถามว่าถ้าเป็นลูกหลานคุณเมียคุณนะครับเสียสูญเสียแล้วจะทำยังไงแล้วคุณจะคิดยังไงไม่ต้องไปถามเขาครับเพราะทุกคนมีวุฒิภาวะคุณอย่าไปถามแทนคนอื่นนะต้องเอาอย่างนี้นะครับไอ้คำพูดอย่างนี้ครับพูดแล้วทำให้เสียแนวร่วมและทำให้มีการทะเลาะเบาะแว้งต่างๆไม่เอาไม่มีประเด็นถามหน่อยครับไอ้กปปส.มันเคยประกาศไหมครับมันไปบิดตรงนั้นปิดตรงนี้นะไประเบิดตรงนี้มันเคยถามใครไหมมันมีคนพี่น้องมวลชนถามว่าเอ้ยถ้าเกิดการเสียครับกำนันรับผิดชอบหรือเปล่าไม่มีนะครับต้องเอาแนวทางพวกนั้นครับไอ้พวกทหารเหมือนกันครับมันโดนยิงโดนฆ่าลงไปปากใต้ครับมันเคยเรียกร้องว่ามีความเสียเกิดขึ้นมาทำไงก็ดูแลไปตามสภาพอย่างนั้นนะครับคืออย่าทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับอย่าไปว่าคนอื่นนะฮะทุกคนที่อยู่หน้าซีบอกครับเป็นคนมีวุฒิภาวะทั้งนั้นอย่าไปว่าเขานะฮะว่าผมดีกว่าเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสายหมาน้อยเออเสียงดังนิดนึงครับเสียงดังนิดนึงมันดึกแล้วครับตอนนี้ตีสองสี่สิบละสายหมาน้อย
ครับหมาน้อยพูดอยู่ครับเชิญเลยครับได้ยินชัดเจนดีไหมครับแจ่มแจ๋วได้ยินชัดเจนดีไหมครับครับเชิญครับแจ่มแจ๋วนะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าเนาะเชิญเชิญเอาเรื่องไหนก็ได้ครับไม่อย่ามาคุยเรื่องนี้คือวันนี้คุยเรื่องว่าไอ้พระบรมชั่วมันถ่ายเลือดกี่ครั้งแล้วตอนนี้มันมีเมียคนใหม่ยังไงก็เอาไว้เลยครับยังไงก็ได้หรือไอ้ประยุทธ์ตอนนี้มันตกน้ำตายหรือน้ำไหลตายไปแล้วก็ว่ากันไปเชิญเชิญเชิญมีทหารสามคนเดินมาหาผมมีทหารสามคนเดินมาหาผมครับแล้วบอกว่าขายของดีไหมโอ้คนหนึ่งบุคลิกอำมาตย์เลยครับโอ้แต่สองคนที่และอีกสองคนนั้นก็เป็นลูกชาวบ้านหลานตามีอ่ะนะครับมาด้วยกันแล้วบังเอิญว่าสักแป๊บนึงก็มีลูกค้าคนหนึ่งเป็นผู้หญิงสองคนเข้ามาหาผมขายอะไรถามว่าท่านขายอะไรอยู่ตอนนั้นท่านขายอะไรอยู่ขายของกินขายของกินเออของกินของกินของกินนะขายของกินนะอ่ะของกินเชิญโอเคโอเคเออแล้วมีผู้หญิงเข้ามาพี่ทหารถ้าน้องผู้หญิงสองคนนี่ถูกรังแกนี่พี่ทหารจะช่วยไหมเออมันตอบว่าไงไอ้ทหารคนที่มันมีบุคลิกเป็นไอ้ทหารที่มันเป็นทหารที่มีบุคลิกเป็นแบบอมาตย์นะเออเป็นอมาตย์ยศคงใหญ่อะนะเออครับครับมันบอกว่าต้องช่วยโอ้แล้วผมก็ถามว่าพี่แล้วถ้าคนที่มารังแกน้องผู้หญิงสองคนนี่เป็นทหารแล้วพี่จะทำไงไอ้ทหารที่คนบุคลิกเป็นอำมาตย์บอกว่าต้องกระทืบโอ้ต้องกระทืบผมจะถามมันอีกต่อไปผมก็มองดูบุคลิกเขาแล้วดูหน้าเขาแล้วปรากฏว่าเขามีอารมณ์ว่าเขาเริ่มรู้ทันผมแล้วครับผมจะถามว่าถ้าไอ้คนที่มันรังแกเด็กผู้หญิงสองคนนี้เป็นไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำยังไงแต่ผมไม่ได้บอกนะเพราะตอนนั้นมันเริ่มจะรู้ทันผมแล้วผมก็เลยหัวเราะเฮเฮฮาๆไปแล้วตกลงมันซื้อของไหมสรุปแล้วสรุปแล้วที่มันไปมันซื้อของนั่นหรือเปล่าซื้อเหรอโอ้แล้วใส่สลับไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเด็กผู้หญิงสองคนนั้นซื้อครับอ๋อซื้อผู้หญิงสองคนนั้นซื้อไอ้ทหารคนที่ขอฟรีมาด้วยมันไม่ซื้อขอฟรีไม่ได้ขอฟรีเพียงแต่ว่าเราจะกำลังจะถามความรู้สึกนึกคิดของเขาว่าเขามีความรู้สึกยังไงเออเออเออนะครับเออก็ปรากฏว่ามันก็น่าเสียๆนิดนึงเพราะมันคงจะรู้ว่าถ้าคำถามของผมครั้งต่อไปนี่คงจะเป็นอะไรครับแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าผมคิดยังไงกับเขาอะนะเพราะผมไม่ได้พูดอะไรอะครับแล้วอย่าไปบอกเขานะว่าขายของหายหมาน้อยไหนอะอย่าไปบอกเขารู้นะเขาจำเสียงได้หายหมาน้อยจะหายหมาน้อยครับผมขอร่วมสู้กับคุณนะครับผมขอร่วมสู้กับคุณในทุกกรณีเลยขอบคุณครับคุณพูดไม่พอหรอกแต่คุณจริงใจครับขอบคุณครับผมว่าผมพูดเพราะนะ ในบางโอกาส ในบางโอกาสโอเคนะครับขอบคุณครับโอเคครับเอ้ผมก็ว่าผมพูดเพราะแล้วนะนะมันผมไม่ใช่ชัยยามิตรชัยต้องแม่ครับแม่ครับผมพูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลุงทีแกก็จะอ้วกอีกนะคือแกคอยจิกตั้งแต่สมัยอยู่ไหนนะครับนะฮะไม่ได้คบหรอกครับแกก็ตามมาครับไม่ได้คบกันเลยนะแกก็ตามมาจิกมาตลอดนะพูดผิดหน่อยไม่ได้ครับจิกนะผมก็ต้องเอาคืนมั่งนะสงสัยตะกี้ไม่ได้ฟังมั้งฮะเสียงพี่สาวจากนอร์เวย์ที่บอกว่าสวยนะครับสงสัยลุงทีก็ไม่รู้นะครับสวยจริงครับนะมีรูปอยู่โชว์ด้วยนะแต่ผมไม่แอดไลน์ไม่ให้ดูหรอกครับนะเดี๋ยวเสียมวลชนหมด ครับคืออย่างนี้ครับท่านฟังครับย้ำนะครับวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นตั้งไข่เพราะการต่อสู้ณปัจจุบันนี้ครับทุกคนนี่รู้ผ่านมาไม่รู้กี่สนามผ่านมาไม่รู้กี่สงครามผ่านมาไม่รู้กี่สมรภูมิข้อมูลต่างๆเผยแพร่ทางโลกไซเบอร์อินเทอร์เน็ตเยอะแยะพวกเราแค่เป็นส่วนกลางส่วนหนึ่งที่อาสาที่จะใช้สื่อตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ยัดเยียดเรื่องวิชาการให้ท่านฟังมากเพราะทุกคนรู้ข้อมูลหมดแล้วเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าอาสาที่จะนะครับเปิดหน้าชนพวกมันให้รู้ว่าวันนี้กูสู้กับมึงแล้วและบังเอิญว่านะครับช่องทางนี้พอมีช่อง
ที่จะเปิดเสียงให้ท่านฟังได้พูดได้คุยบ้างเราก็ทำเพื่อให้เสียงตรงนี้กระแทกถึงหูพวกมันว่าวันนี้ครับไม่ใช่กูสู้อย่างเดียวกูยังมีพี่น้องอีกหลายคนนะครับอีกหลายล้านคนที่สู้พวกมึงให้มันรู้ครับวันนี้ไม่ได้สู้แบบเพื่อนะครับเสร็จแล้วก็ต้องตั้งเวทีร้องรำนำเพลงคนละเรื่องเพราะฉะนั้นการสูญเสียอะไรก็ตามครับเกิดก็ต้องเกิดไม่เกิดก็คือไม่เกิดยิ่งดีครับแต่วันนี้ครับไม่หนีไม่ถอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายมาน้อยครับพูดดังๆหน่อยครับหูผมตึงครับลุงทีก็ดึงหูผมครับเชิญเลยครับทุกวันนี้นะเราสู้กับระบอบกษัตริย์ครับซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดของในประเทศไทยเนี่ยถูกต้องแล้วก็กษัตริย์เนี่ยมันก็มีลูกน้องครับมีศาลครับที่ทุกวันนี้ก็ตัดสินเลยที่ว่าไม่เป็นธรรมครับเองยังไปหมดนะที่ถูกก็ว่าผิดนะที่อันที่ไม่มีอันที่ว่าถูกเป็นถูกไม่มีไม่มีผิดผิดเป็นถูกพวกกูถูกหมดพวกมึงผิดหมดใช่ครับแล้วทหารทหารนี่ออกมาปล้นเงินประชาชนปล้นทรัพยากรของประชาชนพวกมึงโกงไม่ได้พวกกูโกงได้ใช่ปล้นใช่ไหมแต่ว่ากษัตริย์นี่เซ็นหนังสือรับรองเซ็นว่าทหารนี่ทำถูกมึงไปปล้นตรงนั้นไม่มีความผิดใดใดทั้งสิ้นครับใช่ไหมท่านทำได้ยังไงกษัตริย์ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะครับมันทำไปแล้วอ่ะตั้งแต่พ่อมันแล้วก็ยังเราจะมาย้ำเราจะมาย้ำว่าเขากษัตริย์ว่าทำอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่ถูกไงใช่ไหมแล้วก็กษัตริย์ไอ้ข้าราชการนะทั้งหมดทั้งทหารตำรวจแล้วก็ที่ว่าเอ็นเลี้ยงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเขามีลูกพี่ของเขาอ่ะเป็นหัวหน้าคือโจรชั่วกษัตริย์น่ะเป็นหัวหน้าของเขาถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสนองนโยบายครับของภูมิพลของไอ้กษัตริย์รอสิบรมชั่วของไอ้บรมชั่วบรมชั่วไอ้บรมชั่วพวกนี้น่ะเขาก็ต้องเอ็นโอนไปตามด้วยเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องก็ข้อหามันก็ต้องทำตามอ่ะไม่จงรักภักดีต้องทำตามแต่สำหรับคนที่กลัวตายใช่ไหมคนกลัวตายถ้าออกไปสู้แล้วมันกลัวตายเขาไปงดคุณไม่ต้องออกมาคุณนอนอยู่ที่บ้านแล้วคุณก็ไม่ต้องฟังรายการนี้ด้วยถ้าคุณกลัวตายนะเพราะการสู้มันต้องเสียสละครับเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของคุณนะคุณเคยต้องตายเพราะพร้อมที่จะตายได้ครับใช่ไหมถ้าคนกลัวตายคุณไม่ต้องออกมาคุณนุ่นเป็นคนเห็นกับตัวอยู่นอนอยู่ข้างอยู่ในบ้านนุ่นคุณไม่ต้องมาฟังรายการนี้คุณปิดเลยครับนะถ้าคุณคิดสู้นะคุณมาฟังลำคาญหูมันหลอกคนไปตายมันให้คนตายฟังหูคุณไม่ต้องมาสนใจเราคุณกินข้าวแล้วก็นอนไปเลยครับแล้วลูกหลานของคุณวันหน้าถ้ามันสู้ไม่ชนะเนี่ยเขาก็จะโกรธลูกหลานของคุณน่ะต่อไปครับนะแอกของเราทุกวันนี้เราแบกแอกอยู่นะมั้ยเขาเอาแอกใส่คอเราของเราเนี่ยคุณรู้ป่าวครับมันหนักขนาดไหนขนาดคนทั้งประเทศยังแบกกันไม่จะไม่ไหวอยู่แล้วทุกวันนี้ครับแล้วต่อไปแอกเหล็กอันนี้มันจะไปอยู่บนลูกหลานของเราต่อไปรู้ป่าวครับถ้าเราไม่สู้เนี่ยใครจะออกลูกหลานของเราใช่มั้ยครับเอามันจบในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นี่คุณย่าตายายเนี่ยเราจะต้องสู้ครับถ้าคุณกลัวตายน่ะคุณไม่เสียสละแล้วใครจะมาเสียสละแล้วคนคิดอย่างเหมือนกับคุณทั้งหมดน่ะแล้วใครออกมาสู้อ่ะอะมันต้องมีการเสียสละครับถ้าไม่มีเสียสละนะคุณก็ต้องคุณไม่ต้องมาอยู่แล้วคุณก็อยู่เฉยๆของคุณน่ะแต่คุณอย่ามาขวางนะครับแต่ถ้าคุณขวางหมายเขาว่าคุณกับคนหนึ่งอยู่ในฝ่ายตรงข้ามกับเราครับนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่ท่านพูดถึงเรื่องปลดแอกวันนี้นะครับ อย่างทีมเราไม่ต้องถามว่าสู้นะครับแม้แต่ไอตัวเล็กๆอย่างยัมมี่ซึ่งเป็นผู้หญิงเขายังสู้สู้นี่คือสู้เพราะวันนี้นี่คือเปิดหน้าแล้วนะครับตอนนี้ค่าหัวค่าตัวแต่ละคนครับเพิ่มทุกวันครับเพราะมันต้องการนะฮะปิดปากนะครับต้องการไม่ให้เรามีลมหายใจเ
พราะช่องทางนี้ครับเป็นช่องทางที่ผมใช้คำว่ายุยงปลุกระดมคนนะครับให้ลุกขึ้นสู้พวกมันซึ่งในเมืองไทยครับสื่อใหญ่ๆครับไม่มีกล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อในทางไม่ดีครับมีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีแต่ท่านพลเอกประยุทธ์อย่างเงี้ยแต่เราเรียกไอ้เหี้ยประยุทธ์ไอ้สัตว์พระบรมชั่วเพราะมันชั่วจริงๆนะแค่กล้าเรียกอย่างนี้ครับก็ถือว่าสู้แล้วครับนะถึงต้องใช้ช่องทางนี้ในการเปิดหน้าล่อกับมันเพราะฉะนั้นนะครับนะแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่กูจะสู้กับมึงทุกวันสู้เท่าที่มีครับคำว่าสู้นี่ครับไม่ใช่ว่าแบกปืนไปยิงเขาซะเมื่อไหร่เพราะเราไม่มีนะสู้นะครับมันมีหลายวิธีครับไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องลบครับผมบอกตลอดว่าไม่ได้เอาอิงแอบกับพี่น้องวัดธรรมกายครับพี่น้องวัดธรรมกายครับเอาความดีสู้กับความชั่วนะครับเอาความดีนะฮะสู้กับคนเลวโดยที่ไม่ต้องสู้ครับนั่งสมาธิภาวนาครับอยู่เฉยๆครับมันก็แพ้ภัยไปเองเห็นไหมล่ะครับนั่นเขาก็สู้นะครับนะฮะแต่นะครับเอาพุทธคุณของพระสัมมาพุทธเจ้าสู้กับมันนะโดยแผ่เมตตาให้มันมันยังแพ้เลยครับเพราะฉะนั้นนะมันมีหลายวิธีที่จะสู้ส่วนการที่จะนะครับมีตุ้มต้ามระบงระเบิดนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลชั่วๆของมึงต้องดูแลเพราะมึงมีอำนาจทั่วบ้านทั่วเมืองมึงมีม.44 ม.ชั่วของมึงครับใช้ตลอดเวลานะครับอย่าไปนะไปกลัวก่อนที่จะลงมือครับตอนนี้เราอยู่เริ่มต้นที่ระยะฟักไข่กำลังรวบรวมผู้คนอยู่ครับนะฮะแนวร่วมต่างๆครับต้องเดินหน้าต่อและบอกเลยพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าพวกเราใจเสียหรือว่าถอดใจไม่มีทางครับเปิดหน้าขนาดนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีฮะครับสวัสดีครับอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงกับไอ้ที่ว่าน้ำท่วมที่ภาคใต้นะเห็นใจกำลังออกถามออกรายการอยู่ก่อนเนี่ยถามความรู้สึกใช่ไหมครับเห็นใจมากๆจ้ะครับแล้วมาน้อยคิดยังไงที่ว่าไอ้เทือกอะที่มันออกคลิปขอเรียรายเงินจากคนไทยทั่วประเทศนะเรียรายเงินไปทำอะไรครับที่ว่าไปช่วยคนภาคใต้เนี่ยโอ้มันเรียรายเงินนะตอนเนี้ยครับก็ผมคงไม่คิดหรอกครับถ้ามันเรียรายแล้วไปให้พี่น้องอย่างที่มันเรียรายก็ถือว่าช่วยกันแต่ถ้ามันเรียรายเหมือนที่มันเดินเรียรายตอนที่เป็นแกนนำกบสแล้วนะหอบเงินใส่กระเป๋าใส่แบงค์ของมันไอ้นั้นถือว่าเลวสุดๆซ้ำเติมคนอื่นและฉวยโอกาสก็คิดว่ามันคงจะทำอย่างนั้นทำเหมือนเดิมนั่นแหละคิดว่าก็มีสองประเด็นแค่นั้นแหละครับเพราะว่ามันเอาเบอร์อะไรไม่รู้ลงในไอ้นะลงบอกในคลิปบอกเบอร์อะไรเนี้ยอ๋อใน Facebook ไลฟ์มันนั่นเหรอก็ก็ยังคิดอยู่ว่าคนภาคใต้เนี่ยมันจะได้ช่วยเหลือจริงเหรอคือถ้ามันได้ไปนะก็ปล่อยมันครับอยู่ที่พี่น้องใช้ดุลพินิจเอาครับที่ผ่านมาบทเรียนต่างๆก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคงยังไม่ก้าวล่วงกับความศรัทธาที่เขามีให้กับพ่อกำนันของเขาเราก็ไม่หรอกนะเราก็ไม่ให้สักสลึงนึงเราก็ไม่ให้ก็แล้วแต่พี่น้องสลึงนึงบาทนึงก็ไม่ให้หรอกถ้าจะให้เนี่ยถ้าจะให้จริงๆไปให้อาหารน้องหมาน้องแมวจะไม่ดีกว่าหรอก็คงจำชาวนาได้นะพี่น้องชาวนาจริงเหรอเดี๋ยวผมจะเรียรายเงินช่วยชาวบ้านใช่ใช่ไอ้เวนี่มันกวนส้นตีนเนาะอยากเอาปืนยิงกระบาลมันตายว่ะไอ้เวนแกจะตายแกตายหงตายหาแล้วก็มันก็ยังตอแหลได้วันยังค่ำเนาะเอานะสุดยอดว่ะเดี๋ยวหาเด็กได้ที่มันไปบวชนะที่มันไปบวชนานๆน่ะคิดว่ามันก็คงไปหาเงินนั่นแหละนะคืออย่างนี้ที่มันไปบวชนานๆไอ้นี่นะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ในคุกมากกว่าจตุพรเพราะว่าตอนนี้คือคดีกบฏนี่มันติดคุกประหารชีวิตนะแต่ว่านี่คือมันเป็นพวกกษัตริย์ไงรับใช้กษัตริย์ทำเหี้ยอะไรก็ไม่ผิดแล้วที่ว่าปี53เนาะตอนที่กลับไปเที่ยวประเทศไทยครั้งแรก มาอยู่นานแล้วแหละ30กว่าปีแล้วจะเมืองนอกนะครับเวลากลับไปตอนนั้นพอดี
โอ้โหสุดยอดเนาะก็มาจากพวกนี้แหละที่คนตายเนี่ยพวกพี่น้องเราเสื้อแดงตายสอชอไงมันเป็นคนสั่งการว่ามันเป็นรัฐมนตรีดูแลความปลอดมั่นคงอ่ะยิงกระบาลพี่น้องตอนนั้นมันรองนายกไม่ใช่เหรอไอเวนเนี่ยสุดยอดว่ะครับสุดยอดนี่ความดีใช่ไหมต่อแหละได้ใจได้โล่จริงๆเนาะนึกว่าสุดยอดแห่งความดีเวลามันได้เงินเนาะเวลาคนเอาไปให้มันเวลาคนยื่นเงินให้มันมองแต่เงินอย่างเดียวมันไม่มองพี่น้องไอ้ที่ว่าอยู่กลางถนนที่ยื่นเงินให้มันไม่มองมันมองแต่เงินอย่างเดียวตามผลออกมาไล่เวนเวลายื่นแบงค์พันแบงค์พันก่อนนะแบงค์20มันหยิบทีหลังนะใช่ๆแบงค์ร้อยมันไม่ค่อยมองหรอกแบงค์ร้อยน่ะไอ้เวนโอ้โหสุดยอดก็อยู่ที่คนให้นะครับพี่น้องเราตายก็เพราะมันคนให้อะครับเราโทษเขาไม่ได้คนให้เขาโอ้โหสุดยอดก็เหมือนเอาเงินให้กษัตริย์นั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือสัตว์อีกตัวนึงแล้วปัจจุบันเนี่ยที่ว่าคนภาคใต้พี่น้องคนภาคใต้เนี่ยเดือดร้อน มันก็ไม่เห็นพูดอะไรมากมายนอกจากออกคลิปแล้วก็ให้เบอร์ธนาคารมันจะหาเงินมันจะหาเงินจากคนไทยที่ว่ายากจนน่ะคนไทยบ้านเราอ่ะไม่มีอันจะแดกแล้วเนาะครับจริงๆนะแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็จะมาแถมมาจะเลี่ยไรเงินจากไอ้พ่อแม่พี่น้องบ้านเราอ่ะครับเขาจะมีให้เหรอมันอาจจะสำนึกผิดแล้วได้ก็ได้มั้งใจจะทำความดีให้แผ่นดินมั่งให้แผ่นดินพ่อมันมั่งไอ้เวนี่พูดมาแล้วแขนว่ะครับใจเย็นๆเป็นยังไงก็ขอให้กำลังใจแล้วกันครับถ้าเป็นอะไรเดี๋ยวถ้าอยากต้องการช่วยเหลือเดี๋ยวจะช่วยครับก็แจ้งมาทางไลน์ครับผมได้ครับอยู่ยุโรปนี่แหละครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีจ้ะครับจริงๆแล้วท่านฟังที่ผมบอกเรื่องต้นน่ะพูดแทนพี่น้องปากใต้นะครับคือไม่ต้องไปเลี่ยไรใครครับเงินในนะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยครับที่มันไปฝากไว้ทั่วโลกนะครับถ้ามึงรักประชาชนจริงๆนี่พูดให้พวกซอมบี้ฟังนะครับคนหน้าซีบอกไม่ต้องฟังนะเพราะว่าท่านหูตาสว่างแล้วพวกซอมบี้ที่แอบฟังอยู่ครับง่ายๆเลยครับถ้ามารักประชาชนนะครับเงินที่มึงมีครับแดกเจ็ดชั่วโคตรก็ไม่หมดครับมึงลองเกียดมาทักแสนสองแสนล้านนะครับนะฮะไปให้พี่น้องปากใต้ที่เขาน้ำท่วมสิครับแจกเขาเลยครับคนละ10ล้าน20ล้านครับถ้ามึงจะช่วยจริงๆนี่พูดแบบตรงๆเนี่ยครับไม่ต้องมาเลียดไรครับวันนี้มันเลียดลื่นกับปูอยู่แล้วครับวันนี้คนไทยมันจนทั้งประเทศแต่มึงนะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ฟ็อกมันบอกว่าติดอันดับ4ปี5ปีของโลกรวย3ล้านล้านล้านบาทนะครับที่มึงรวยกว่าซาอุรวยกว่าบูไนนะครับที่พ่อมึงสร้างไว้นะครับไอ้พระบรมชั่วนอกจากมึงเอาไปเที่ยวกะหรี่ตีหม้อซื้อรถแล้วครับมึงลองเจียดเงินให้พี่น้องมั่งดิครับเพราะนั้นมันเงินของเขาเงินจากทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดที่พ่อมึงกอบโกยมาที่พ่อมึงค้ายาเสพติดขึ้นมาช่างมันถ้ามึงจะช่วยชาวบ้านครับไม่ต้องให้เอสุเทพเทือกสุบรรณไปเรียอะไรใครครับไม่ต้องให้พวกนั้นนะไม่ต้องไปเรียอะไรชาวบ้านเงินมึงนะครับมึงเปลี่ยนจากถุงพระราชทานเอาเงินสดๆใส่ในถุงนั้นครับคนละ10ล้าน10ล้านช่วยดิครับง่ายๆมึงไม่ทำอ่ะเพราะมึงเห็นแก่ตัวมึงไม่ได้มองคนไทยเป็นคนมึงมองเหมือนไอ้ฟูหมาของมึงมองคนไทยเป็นสัตว์เลี้ยงไงไอ้เหี้ยไอ้กษัตริย์ชั่วพี่น้องต้องดูต้นเหตุครับกษัตริย์เหี้ยกับทหารเลวบวกตำรวจชั่วมันทำให้พวกเรานะครับนะฮะต้องทนอยู่แบบยากลำบากทุกวันนี้ครับแย่งกันกินแย่งกันแดกแต่พวกมันเสวยสุขอย่างนี้ถึงบอกว่ามันต้องมีกลุ่มคนอย่างนี้แหละครับที่เกิดขึ้นและเปิดหน้าชนพวกมันครับด่ามันชัดเจนนะครับกล่าวชื่อมันชัดเจนอย่างนี้แหละครับในเมื่อ4สื่อฟรีทีวีไม่กล้าเอาความจริงมาพูดไอ้สันดานครับเอาถุงข้างในมีอะไรบ้างไม่รู้โอ้โหนะฮะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณไอ้จริงๆนะมันเห็นภาพเห็นข่าวแล้วอยากจะทุบทีวีทิ้งนะครับเพราะฉะนั้น
มันตอแหลตอนนี้ไปครับสื่อต่างๆมันจะเลียส้นตีนกษัตริย์อยู่ใต้ส้นตีนกษัตริย์เลียหำคสช.ครับปล่อยมันไปครับแต่หน้าเมื่อไหร่นะพวกเรานะครับรวมตัวครับลุกฮือล้มล้างพวกมันได้ครับไอ้เสือให้เหี้ยพวกนี้ครับก็ต้องล้างบางมันด้วยเอาไปเข้าโรงเรียนดัดสันดานครับไม่ต้องไปฆ่าแกงครับขังไว้ให้มันเรียนรู้กับความลำบากมั่งทั้งหมดนั่นแหละครับต้องตั้งเป้าและมีเป้าหมายชัดเจนครับว่าพวกเราต้องล้มล้างมันให้ได้ครับไม่งั้นนะครับลูกหลานของเราที่เกิดมาจะลำบากมากกว่านี้ต้องสู้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ครับถ้าตายคือพวกเราตายครับอย่าให้ลูกหลานครับมาตายทั้งเป็นเหมือนพวกเราครับทุกวันนี้เราตายทั้งเป็นอยู่ครับออกแรงคนละนิดครับมีน้อยออกน้อยครับมีมากออกมากอย่างที่ลุงโฮบอกตลอดว่านะคนเล็กนะครับก็ทำงานเล็กๆไปคนใหญ่ก็ทำงานใหญ่ไปนั่นหมายความว่านะครับเอาตามนะครับฐานานุรูปหรือว่าตามสภาพที่ช่วยสู้กันได้หรือว่าช่วยกันได้ครับนะพี่น้องครับเข้าใจตรงนี้นะครับวันนี้นะผมเนี่ยไม่อยากที่จะพูดให้แนวร่วมที่แสดงความเห็นเข้ามาครับหมดกำลังใจและขออนุญาตตรงนี้ครับถ้าใครโทรเข้ามาแล้วโกนส้นตีนหรือพิมพ์ข้อความเข้ามาที่จะให้แนวร่วมซึ่งเรากำลังก่อร่างสร้างตัวนี่ครับลำคาญใจหรือว่าเสียกำลังใจครับผมขออนุญาตนะครับถีบออกนะฮะเพราะวันนี้ต้องการคนที่มีความคิดเดียวกันมีแนวทางเดียวกันครับถ้าความคิดว่ากลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ครับไม่เอาถ้ากลัวแล้วอย่าเข้ามาครับเหมือนสายสักครู่นี้ครับที่นี่ผมคิดว่าเป็นคนกล้าทั้งหมดกล้าทุกอย่างครับกล้าสละแม้แต่ชีวิตครับเพราะแต่ละวันที่ผ่านมาครับมีพี่น้องที่กล้าหาญพี่น้องที่สู้เยอะครับสู้ตรงนี้ครับสนับสนุนครับแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็แสดงความคิดเราอ่านรวมทั้งนะครับแม้แต่นะสละทรัพย์สินที่มีอยู่ซึ่งหามายากครับบางคนทำงานเป็นหมอนวดท่านฟังนี่พูดตรงๆครับบางคนพิมพ์เข้ามาบอกว่านี่กำลังทำกับข้าวอยู่มาน้อยรับจ้างเป็นกุ๊กอยู่ฮ่องกงเขาเจียดเงินจากค่าทิปนะครับส่งมาช่วยนะฮะส่งมาให้หมาน้อยผมก็ส่งต่อให้ลุงสนามลุงได้คุยนี่คือความจริงที่พี่น้องเขาสละเพราะฉะนั้นคนสละอย่างนี้เขามีเยอะครับแต่เขาไม่ได้ต้องการแสดงตัวเขาก็สู้เหมือนกันผมได้เคยคุยกับคนลุงสนามหลวงกับสหายยังบัตรบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยหรือว่าพี่น้องที่เข้าป่าตอนนั้นถ้าหมู่ไหนหน่วยไหนถ้าพูดทำให้ขบวนนั้นหรือว่านะครับหน่วยทหารหน่วยนั้นเกิดมีความคิดคิดถึงบ้านหรือเกิดเสียกำลังใจครับเขายิงทิ้งนะครับบางครั้งนะครับเราก็ต้องเด็ดขาดเพื่อชัยชนะครับแต่ไม่ได้โหดเหี้ยมคำว่าเด็ดขาดกับโหดเหี้ยมคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันแนวทางคอมมิวนิสต์ส่วนดีก็มีเยอะครับที่เอามาช่วยเอามาบาลานซ์เอามาแมตช์กันครับเพื่อให้ชัยชนะวันนี้ครับแนวทางไหนไม่ว่าแนวทางลุงโฮนะครับแนวทางเชแนวทางคอมมิวนิสต์ทุกอย่างครับถ้าทำแล้วเอามาแบดกันเพื่อให้นะครับเราสู่เป้าหมายชนะต้องเอาครับฉันใดฉะนั้นพี่น้องที่พิมพ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาครับแนะนำผมอย่างนั้นอย่างนี้ในไลน์ที่ตอนนี้ครับเป็นหมื่นคนแล้วนะครับ2 iPad เนี่ย2ไลน์นี่ครับถือว่าเป็นครูผมมากๆและเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสุดผมเก็บเล็กเก็บน้อยมาผสมกันแล้วลงมือทำงานเพราะบางอย่างพูดหน้าไม่ได้บางอย่างพูดได้ฝากไว้พี่น้องทุกคนนะครับว่าวันนี้ครับเราจะมีน้อยก็สู้เท่านี้มีมากก็สู้มากสถานการณ์ครับมันใกล้สุกงอมแล้วครับความเสื่อมถอยของกษัตริย์รัชกาลที่10ครับความศรัทธาครับมันไม่มีอยู่แล้วและความระยำตำบอนครับกับที่มันจัดงานศพพ่อมันผลาญงบประมาณครับวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยล้านบาทซึ่งวันนี้ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครพูดคือตอนนี้นอกจากไม่มีใครมาไหว้ศพแล้วครับมันต้องใช้เงินที่มันโกงชาวบ้านเข้ามาครับมาจ้างคนมาแกนคนมาไหว้แล้วตอนนี้ครับนั่นคือแสดงถึงความเสื่อมลงเรื่อยๆไอ้ร้านค้าที่ไปออกร้านทำกับข้าวให้เขาแดกฟรีนะครับ
ตอนนี้ครับก็ลดน้อยลงน้อยลงครับเพราะมันทำอะไรมันเกินมนุษย์มนาครับโคตรพ่อโคตรแม่มึงจะไว้ศพเหี้ยอะไรหนาไว้ทุกอะไรหนาครับเป็นเดือนเป็นปีครับมึงก็ซากศพดีๆแค่นี้เองครับแต่วันนี้เพราะมันต้องการทำตัวเหนือมนุษย์มนามันคิดว่าเป็นพวกเทวดามันคิดว่ามันเป็นเจ้าของประเทศมันถึงทำเหี้ยอะไรไม่เกรงใจเราสมควรแล้วครับที่เราทั้งหลายที่อยู่หน้าซีบ็อกก็ดีที่ฟังอยู่ที่ไม่พิมพ์เข้ามาก็ดีครับที่จะรวมตัวรวมตีกันครับเล่นงานมันครับล้างบางมันแก๊งกษัตริย์แก๊งองคมนตรีแก๊งข้าราชการชั่วๆแก๊งทหารเลวคสช.แก๊งตำรวจชั่วที่เป็นนายพันนายพลที่เลียไข่กษัตริย์ครับต้องล้างบางให้หมดผมบอกได้เลยครับพี่น้องครับมีนายตำรวจระดับนายพลนายพันนายทหารเยอะมากๆที่แสดงตัวถ่ายรูปให้ผมเห็นครับแต่งเครื่องแบบตำรวจบอกวันนี้ครับมาน้อยมึงไม่ต้องบอกว่ากูเป็นใครแต่กูก็เก็บกดอยู่ครับที่จะเอาคืนรอวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับชัยชนะเรามีอยู่แน่นอนครับไม่ได้แสงลำไรครับตอนนี้แสงสว่างจ้าแล้วครับเพียงแต่ว่ารอจังหวะและเวลาที่จะลงมือแค่นั้นเองครับถึงบอกตลอดว่าถ้าพี่น้องภาคอีสานบ้านเฮาพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาคันพร้อมนะครับบ่ต้องย่านหรอกพี่น้องครับว่าสิบ่มีไผมาซอยครับเอาเป็นนะครับรัดแรกขึ้นรัดอีสานเฮาครับพี่น้องเอารวดครับตั้งแต่โคราชขึ้นมาหยันหนองคายนะครับหยันอุบลหยันอุดรหยันเมืองเลยครับเอาแม่พี่น้องบ่ต้องย่านบ่มีไผซอยครับแนวห่วมเฮาครับมีหลายครับซอยตอนนี้คือซอยเบิงแย่งซอยรักษาความปลอดภัยครับขอให้เฮากล้าประกาศลุกขึ้นสู่เท่านั้นว่ากูนะครับบ่อยู่ใต้ระบบการปกครองของทหารซัวข้อสอซ่อบ่อยู่ใต้ส้นตีนของกษัตริย์ซัวรัชกาลที่10กูสิประกาศเป็นเขตนะฮะสาธารณรัฐภาคอีสานซื้อยังไงครับเอารวดครับภาษีบ่ต้องจ่ายนะครับพักหญ้าครับบ่ทรงข่าวกรุงเทพบ่ทรงข่าวโซนกลางขายในคนอีสานบาทเท่าครับเงินพิมพ์ขึ้นมาเองขันบ่มีเงินก็ซื้อดอลลาร์ไว้หลายๆครับเอาแบงก์กลางไว้ก่อนครับทุกอย่างซอยกันคิดครับสู้จังไหนก็ได้ครับหลายอย่างครับที่สู้ขึ้นมาเอารวดครับพี่น้องครับผมอยากให้ภาคอีสานครับประกาศเป็นภาคแรกที่เป็นสาธารณรัฐภาคอีสานครับประกาศเขตอิสระขึ้นมาซะมือนั่นแหละครับขันอีสานประกาศภาคใต้ประกาศภาคเหนือประกาศมันเหลืออยู่ว่างสุโขทัยเหลืออยู่อันทหารราบ11รักษาพระองค์ครับอยู่บกีกรมครับมันบ่กล้าสู่เฮาดอกพี่น้องกรมทหารกองพันกองพลในภาคอีสานทั้งหมดครับพี่น้องเฮายึดหมดครับโรงพักพี่น้องเฮายึดหมดยึดเพื่อให้มีตำรวจของประชาชนยึดเพื่อให้มีกองทัพประชาชนบ่แม่นกองทัพรักษาพระองค์เฮ็ดรอดพี่น้องครับบักหมาน้อยผู้นึงครับเสียไปหัวมือหัวแห้งครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆครับท่านฟังครับที่สละเวลาเข้ามาครับตอนนี้นะครับ3นาฬิกาครับกับ20นาทีคงจะได้เวลาครับที่จะอำลานะครับคงจะหาวหอนได้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับผมไม่โกรธพี่น้องนะครับแม้แต่สายแรกที่ใช้ความรู้สึกแสดงความเห็นเข้ามาครับแต่ขอให้เป็นบทเรียนว่าการแสดงความคิดเห็นทางโฟนอินครับอย่าใช้ความรู้สึกของตัวเองแล้วไปตัดสินคนอื่นว่านะครับเขาพิมพ์เข้ามาบ้าๆบอครับอย่าไปทำอย่างนั้นอีกนะครับถ้าจะด่าพี่น้องหน้าซีบอกด่ามวลชนคนอื่นครับให้ด่ามาน้อยแทนครับนะเพราะเราเปิดช่องดูตรงนี้ให้พี่น้องแสดงความเห็นเข้ามาผมต้องการแนวร่วมต้องการมวลชนเพิ่มขึ้นครับต้องการการสนับสนุนมากขึ้นวันนี้องค์การสถาปนาเพื่อสาธารณรัฐของเราครับต้องเดินหน้าต่อไปครับถ้าเรามีแรงกำลังมากพอที่จะดูแลและเจือจานสหายแนวร่วมหรือนะจุด
ั้งมั่นอื่นๆที่จะตั้งขึ้นมาครับเราก็จะไปดูแลกันครับเพื่อให้เขานะครับมีกลุ่มตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่างที่บอกครับวันนี้เราตัดขาดจากพัฒนาการต่างๆตัดขาดจากใบสั่งทางการเมืองวันนี้นักการเมืองไม่สามารถสั่งการเราได้ครับเราสั่งตัวเองนะครับเอาสมองสองมือสองตีนของเราครับสั่งตัวเองครับว่าให้ลุกขึ้นสู้ครับเราไม่ได้เป็นทาสใครครับแต่เราสู้เพื่อลูกเพื่อหลานครับขอให้ระบอบพี่เฮียวันนี้มันจบสิ้นในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นะครับอย่าให้เป็นบาปกรรมตกเป็นภาระกับลูกหลานของเราในการสู้ต่อไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวลูกหลานเราจะสาปแช่งเราทีหลังครับว่าทำไมนะฮะไม่จัดการให้เป็นเสร็จเด็ดขาดขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณลุงทีครับต่อว่าผมไอ้เรื่องยอดมะเขือครับผมสูงตั้ง180นะฮะตัวเองสูงมอต้อ150นะฮะพอคนอื่นสูงกว่านี่อิจฉาตาร้อนนะครับเตี้ยมอต้อนะเหมือนลอกต๊อกนี่ว่าชาวบ้านว่ายอดมะเขือแม้จริงๆเลยนะผมลงหาปลาเนี่ยครับผมไม่ต้องใช้เรือเลยนะนะขอบคุณทุกคนครับแต่ย้ำนะครับว่าวันนี้ครับเราสละเวลาตรงนี้เรารู้ว่าภัยอันตรายต่างๆยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะการประกาศสถาปนาสาธารณรัฐนี่ครับนี่คือประกาศสงครามกับมันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าหน้าไม้อาจจะตรงเวลามั่งหรือบางทีเสียงขาดหายไปก็ต้องขออภัยนะครับขุนทองยังอยู่ครับลงสนามลงยังอยู่แต่หมาน้อยบางทีครับโผล่นะครับนะฮะเหมือนขอมดำดินมั่งก็นะครับไม่ต้องคิดถึงผมนะครับนะฮะให้พี่น้องยึดหลักการนะครับเป็นหลักครับอย่ายึดตัวบุคคลครับนะฮะคนหนึ่งตายไปคนหนึ่งยังอยู่ก็สู้ต่อไปนะครับตายไปก็ไม่ต้องคิดถึงเราเพราะเราจะไม่ตีโพยตีพายไม่โทษใครทั้งนั้นนะครับไม่ต้องทำงานศพครับโยนลงน้ำก็จบแค่นั้นเองฉะนั้นอย่าห่วงหาอาวรณ์กันเลยครับขอให้พี่น้องรักตัวเองมากๆเพื่อมีชีวิตมีกำลังใจในการเดินเคียงหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่สู้กับพวกเราครับขอบคุณมากๆครับทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับวันนี้หมาน้อยขออนุญาตกราบสี่ตีนลาก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบบลากไส้สาบแช่งกลด่าประจานความชาติชั่วของระบอบกษัตริย์ไทยรวบรวมใจคนไทยที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อสู้มันทุกรูปแบบให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพบสไตล์ปากหมาหวานผ่าซากตรงไปตรงมากับสหายหมาน้อยในรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบบไทยเฟดเดอร์เลชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย